สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก่อนอื่นนะครับขอเรียนเชิญนะครับทุกๆท่านนะครับด้วยความปิติยินดีนะครับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่งานสายทานศรัทธาสู่ญะมีอัตตักวานะครับกับผมนะครับฮาซันมะลิวันนะครับเป็นพิธีกรนะครับดำเนินรายการเสวนานะครับวันนี้เราจะเสวนากันอย่างสบายๆนะครับพูดคุยกันฉันพี่น้องนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานในค่ำคืนนี้นะครับพิธีกรของเรานะครับมีทั้งหมด2ท่านนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีนะครับของสังคมนะครับบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมศาสนาไหนหรือศาสนิกไหนนะครับคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีนะครับครับผมก็ถึงเวลากันเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องพร้อมที่จะรับฟังกันแล้วหรือยังครับผมใครที่ไม่มีที่นั่งนะครับด้านหน้ายังเหลือที่นั่งอยู่บ้างนะครับแล้วก็ส่วนพี่น้องท่านใดมีคำถามนะครับท่านสามารถฝากคำถามไว้ที่เจ้าหน้าที่ของเราได้นะครับหรือที่ช่องแฟนเพจนะครับตอนนี้เราไลฟ์สดนะครับออกไปทาง Facebook นะครับและหลายๆช่องทางนะครับก็ติดตามกันได้นะครับอันดับแรกนะครับก็อยากจะให้ท่านนะครับหลวงพ่อพยอมกัลยาโนนะครับได้กล่าวก่อนเพราะว่าท่านหลวงพ่อเองนะครับนั่งรออยู่นานแล้วนะครับเกรงใจนะครับแล้วก็นะครับอยากจะให้ท่านกล่าวประวัติท่านสักนิดนะครับว่าฉายาพระราชธรรมนิเทศแล้วก็การทำงานของท่านท่านเริ่มบวชตั้งแต่เมื่อไหร่เข้าสู่วงการธรรมะนี้ตั้งแต่เมื่อไรครับผมเรียนเชิญครับกับนมัสการครับอัสสลามุอะลัยกุมก็บอกเราสั้นๆว่าบวชตามประเพณีชาวพุทธชาวไทยวัย20ปีก็ออกบวชบวชแล้วก็ไปเรียนอยู่กับหลวงพ่อพุทธทาสที่สวนโมกซึ่งเป็นพระรูปหนึ่งได้รับรางวัลยูเนสโกเป็นปราชญ์ทางศาสนาโดยเฉพาะประทับใจในสิ่งที่ท่านได้มีเขาเรียกเป็นคนมีปณิธาน3ประการประการที่1พยายามจะดึงมนุษย์ออกจากวัตถุนิยมประการที่2พยายามทำให้ศาสนิกเข้าหาแก่นศาสนาได้มากที่สุดประการที่3นี่สำคัญมากพยายามจะอยู่ร่วมกับศาสนาอื่นๆอย่างเข้าอกเข้าใจแล้ววันนี้เจอหัวข้อนี้ดีมากพระวัฒนธรรมถามว่าทำไมถึงได้สมณศักดิ์หรือฉายาว่าพระราชธรรมนิเทศคนเรียนด้านไหนเขาก็ต้องได้ด้านนั้นกันเทศขนาดนี้เขาไม่ให้นิเทศศาสตร์ก็แย่แล้วมันได้ดุษฎีบัณฑิตไม่ได้ไปเรียนกับเขาหรอกไม่ได้เรียนในระบบแต่ว่าเราเทศจนเขาให้นิเทศพระราชธรรมนิเทศก็เป็นอันว่าโดยย่อๆเป็นอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ดีใจมากธรรมดาตอนนี้ไม่ได้รับงานราชการเพราะว่าคิดว่าสอนมันยากก็เลยไม่ไปเหลืองานรับงานวัดกับงานมัสยิดเมื่อไม่กี่วันนี้ก็ไปที่สถานีโทรทัศน์อิสลามที่ออกกันสนุกมากวันนั้นพูดกันมีสายเข้ามาชื่นชมรายการคุยแบบปราชญ์คุยแบบบัณฑิตเนี่ยดีเหลือเกินเอ้าวันนี้เราให้หัวข้อว่าพระวัฒนธรรมก็อยากจะฝากบอกว่าใครที่คิดว่าเราต้องมีวัฒนธรรมเดียวอยู่กันคนกลุ่มเดียวไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับใครใครเคยเห็นต้นเฟื่องฟ้าไหมว่ามันมีกี่สีถ้าต้นไม้มันมีสีเดียวหมดไม่สวยมันต้องมีสีนั้นสีนี้สลับกันไปมันถึงจะสวยเราไม่มีศาสนาเราจะไม่รู้ว่าเอ๊ะเดือนรอมฎอนคริสต์มาสกุฎจีนวิสาขมาฆะอะไรต่างๆมันต้องมีหลากหลายให้เราดูเราเห็นแล้วเราก็จะได้เกิดสมองติดเครื่องกรองว่าส่วนไหนที่สามารถเอามาใช้ดำเนินชีวิตเราได้ทุกศาสนามีจุดเด่นจุดแข็งให้เราเอามาดำเนินชีวิตได้โดยเฉพาะขอเน้นนิดนึงจุดแข็งของทุกศาสนาก็คือทำลายความเห็นแก่ตัว
แล้วก็สอนให้รักผู้อื่นหลวงพ่อพุทธทาสใช้คำว่ารักผู้อื่นคือหัวใจของทุกศาสนาเกลียดผู้อื่นจะอยู่กับเขายากที่ใดมีสุขเพราะหมดเกลียดที่ใดมีเกลียดที่นั้นก็หมดสุขวันนี้มานั่งตรงนี้สบายใจเพราะไม่กี่วันไปที่ภาคใต้พระมาเล่าให้ฟังว่าไปทำงานกระโต๊ะครูไปทำก็เสียวกันว่าใครจะโดนยิงก่อนเพราะว่าไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงอิสลามก็ไปดูอาพระก็ไปสวดมนต์สวดพรให้พรให้หายเร็วให้หายไวอะไรก็ว่ากันไปให้คนไข้สบายใจไม่ถูกทอดทิ้งให้ว้าเวไม่ว่าพุทธคริสต์อิสลามถ้าถูกทอดทิ้งให้ว้าเวเดี๋ยวก็เป็นโรคซึมเศร้าเดี๋ยวก็เป็นโรคว้าเวเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเพราะฉะนั้นก็มีการไปเยี่ยมตอนนี้ขณะไปเยี่ยมเนี่ยแน่นอนในโลกเราเนี้ยมันจะมีคนหลายพวกพวกที่ดีดีก็ดีไปพวกเย็นเย็นชีวิตมีแต่ความรักความปรารถนาดีทุกศาสนาก็มักจะมีอีกพวกหนึ่งคือพวกฮาร์ดคอร์พวกหัวรุนแรงพวกหัวรุนแรงเนี่ยทำให้เกิดอยู่กันลำบากทางภาคกลางเราโชคดีตั้งแต่อยุธยาปทุมนนท์มัสยิดวัดอยู่ติดกันเยอะแล้วก็อยู่กันสบายไม่มีที่จะไปลอบยิงลอบฆ่ากันเหมือนทางภาคใต้ทางใต้เมื่อก่อนเราอยู่มา7ปีอยู่สวนโมกอยู่สุราษฎร์ก็เดินทางไปภาคใต้ไปบรรยายตามมัสยิดก็เยอะจำได้ว่าสมัยโต๊ะครูงามสันอะไรซับเนี่ยเป็นคนเก่งมากรุ่นเดียวกับมัสเซอร์ยาซีนเอ็มมูตูไปเดินบรรยายกันเสวนารุ่นนู้นเนี่ยเคยมีขำดีที่สตูลนิมนต์เราไปร่วมเสวนาเก็บ5บาทเพื่อเอาเงินสร้างปอเนาะได้ตั้ง 50,000 วันนั้นเก็บคนละ5บาทเราก็เลยสมทบไปอีกเมื่อเร็วๆก็ไปสร้างอะไรนะบาแลแถวรังสิตบาแลที่เรียนใช่ไหมไอ้คนพุทธบอกว่าไปสร้างบาแลไม่บาปบอกบาแลสร้างไม่บาปถ้าสร้างบาเทพับเนี่ยบาปแน่บาปแน่ๆก็ไปสัมพันธ์กันไปรู้สึกอยู่กันแล้วที่วัดเนี่ยเคยเชิญมัตเซยาซีนเนี่ยไปพูด 4-5 ครั้งมีคนจะฆ่าตัวตายผู้หญิงคนหนึ่งพอฟังมัตเซยาซีนพูดหยุดไม่คิดฆ่าตัวตายเลยเราเทศแทบตายไม่ฟังฟังมัตเซยาซีนเขาใจนั้นบางคนเนี่ยจริตมันไม่เหมือนกันอาจจะฟังหลวงพ่อองค์นี้ไม่เข้าใจแต่ไปฟังโต๊ะครูฟังบาทหลวงเข้าใจเนี่ยพหุวัฒนธรรมมันมีประโยชน์มันแล้วแต่นานาจิตตังเราต้องสงวนแน่นอนสงวนจุดต่างแต่เราก็ต้องแสวงจุดร่วมเพื่อให้จะอยู่ด้วยกันได้ยังมีความสุขไม่ใช่พอสงวนจุดต่างแล้วไม่ร่วมกับใครเขาเรียกมนุษย์ไม่มีสัมพันธ์เนี่ยมนุษย์สัมพันธ์ไม่มีมนุษย์มันเป็นไม่ใช่สัตว์ประเภทอยู่คู่เดียวตัวเดียวมันต้องอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นสังคมเพราะนั้นสังคมที่รู้จักจัดงานจัดกิจกรรมร่วมกันแบบนี้มันจะเป็นการเข้าใจกันง่ายขึ้นมันจะมีคำว่าศาสนาสงครามหรือสงครามศาสนาศาสนามันน่าจะนำมาซึ่งสันติสุขสันติภาพแหมเมื่อเร็วๆนี้เห็นเขาทำได้เยี่ยมนะป๊อปเขาไปจุ่มพิษเท้ามุสลิมที่เป็นคู่อริทางการเมืองโอ้เห็นแล้วประทับใจภาพนั้นศาสนาสำคัญอยู่ตรงนี้ตรงที่ลดอัตตาไม่ใช่เรามัสยิดไปนิมนต์พระมาทำไมหรือพระไปนิมนต์เชิญอิสลามมาทำไมที่วัดเชิญทั้งอิสลามทั้งคริสต์มาแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วมันไปตรงหัวใจศาสนาที่ว่าศาสนาทุกศาสนาให้ทำลายอัตตาตัวตนภาษาสากลเรียกอีโก้ทุกวันนี้มันทะเลาะกันเพราะอีโก้กูแน่กูไม่ยอมเนี่ยดูสิปรินากาเสรีใช่ไหมไม่ยอมเพราะอีโก้อีโก้ไม่มีตัวอื่นทำให้กองประชุมแทนที่จะประชุมปราบปรามคอร์รัปชันทุจริตเพราะเป็นกรรมาธิการที่จะปราบพวกนี้แต่แล้วมาทะเลาะกันประชุมธรรมดาต้องยันเย็น4โมง
ครึ่งวันเลิกแหละครึ่งวันเลิกแหละเนี่ยแต่วันนี้เราสบายเจออาจารย์นี่รับรองว่าไม่มีวงแตกเพราะเมื่อเร็วๆเนี่ยพระสังฆราชให้พรดีเหลือเกินเปล่งวาจางามยังประโยชน์ให้สำเร็จถ้าเปล่งวาจาเลวซามไม่แตกแยกทะเลาะกันประชุมต่อไม่ได้การปราบคอร์รัปชันก็ไม่สำเร็จเพราะเปล่งวาจาไม่ดีเปล่งวาจาไม่สมานน้ำใจไม่ถนอมน้ำใจเพราะฉะนั้นวันนี้สุดยอดขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพขอให้พวกเราพูดดังๆหน่อยได้ไหมว่าขอให้เจ้าภาพจงเจริญโชคดีครับขอบคุณมากนะครับท่านหลวงพ่อพระพยอมนะครับก็ได้ให้แง่คิดนะครับหลายๆอย่างโดยเฉพาะการลดอีโก้นะครับรวมถึงคำสอนของท่านพระพุทธทาสนะครับซึ่งท่านก็เป็นปูชนียบุคคลท่านหนึ่งนะครับของประเทศไทยท่านเป็นพระนะครับที่สอนแนวทางสายกลางแล้วก็เน้นไปทางวิทยาศาสตร์ผมก็รู้สึกยินดีนะครับที่วันนี้นะครับท่านพระพยอมกัลยาโนซึ่งเป็นศิษย์เอกท่านหนึ่งก็เรียกว่าได้นะครับได้ให้เกียรติเรามาที่นี่นะครับและท่านก็ยังคงนะครับเผยแพร่คำสอนของท่านพุทธทาสสืบต่อไปนะครับผมประทับใจนะครับคำพูดคำหนึ่งนะครับของท่านพุทธทาสที่ท่านหลวงพ่อพระพยอมนะครับได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับคือการส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกันในการทำความรู้จักกับศาสนิกอื่นนะครับในสังคมเรามาดูกันที่มุมมองของศาสนาอิสลามมากนะครับท่านอาจารย์อาลีเสือสมิงนะครับเราจะให้ท่านอาจารย์นะครับเล่าถึงหลักการนะครับเล่าถึงแนวทางของศาสนาอิสลามเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันนะครับของคนในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ร่วมกันระหว่างคนที่เป็นมุสลิมกับต่างศาสนิกอื่นนะครับหลักการอิสลามว่าอย่างไรครับเรียนเชิญครับขอแสดงความคารวะแด่พระเดชพระคุณพระราชธรรมนิเทศพระอาจารย์พยอมกัลยาโนท่านเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระราชาคณะเพราะฉะนั้นโดยมารยาทนะครับก็จะต้องเรียกท่านเจ้าคุณว่าพระเดชพระคุณนะครับอันนี้เป็นสมณศักดิ์ของท่านก็คือเป็นท่านเป็นพระราชแล้วพระราชธรรมนิเทศแต่ว่าเอากันว่าคุยกันสบายๆเพราะว่าหลวงพ่อท่านไม่ได้ถือในสิ่งเหล่านี้นะเป็นเรื่องของการสมมุติเป็นเรื่องของโลกธรรม8แต่ว่าประเด็นที่จะได้พูดคุยกันวันนี้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีวะศอฮบิอัจมะอีนอัมมาบาดุขอความสันติจงมีแด่ท่านประธานจัดงานท่านประธานในพิธีท่านอิหม่ามคอตีบบิลาลคณะกรรมการมัสยิดบรรดาท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตตลอดจนบรรดาสาธุชนนะครับพี่น้องศาสนิกชนต่างศาสนิกที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ได้มาร่วมรับฟังกันในวันนี้นะครับผมอยากจะเท่าความไปนิดนึงว่าเมื่อครั้งที่งานสังคมมุสลิมมีการจัดงานและพระเดชพระคุณท่านได้มีส่วนในการที่จะไปร่วมในงานเหล่านั้นเนี่ยไปบรรยายและผมก็จำได้ผมเนี่ยต้องเคารพท่านในฐานะเป็นผู้ทรงทั้งคุณวุฒิและก็วัยวุฒินะอายุของท่านก็คือ70กว่าแล้ว70กว่านะผมนี่เด็กๆเลยก็เป็นลูกแหละนะเคยฟังท่านมาตลอดแล้วก็ชอบอายุเท่าไหร่แล้วเขาไม่ให้บอกครับพระคุณเจ้าเขาไม่ให้บอกเขาบอกว่าถ้าบอกไปอ๋ออายุแค่นี้ปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมแต่ถ้าบอกมากเกินไปแก่แล้วคร่ำครึก็อ่อนกับพระคุณเจ้ามากเลยผมเป็นรุ่นลูกนะครับดังนั้นในเรื่องของสมัยก่อนเนี่ยจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับพุทธศาสนิกชนเนี่ยเป็นไปด้วยดีไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นในด้านของกายภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์ที่มีต่อกันแต่ว่าหลังจากนั้นมันหายไปพี่น้องสังเกตไหมว่ามันหายไปจากสังคมมุสลิมแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เราทั้งหลายก็รู้กันในเวลานี้ว่ามันจะเกิดสามัคคีเพศก็คือการแตกสามัคคีระหว่างพี่น้องมุสลิมกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนส่วนหนึ่งก็เกิดจากคนมุสลิมเองเช่นคนมุสลิมเนี่ยก็ตั้งแง่ว่าเราเนี่ยเป็นพี่น้องกับชาวพุทธได้หรือเห็นไหมประเด็นอย่างเนี้ยไอ้ประเภทที่บอกว่าสุดตรงไอ้ประเภทฮาร์ดคอร์นี่แหละทำให้บรรยากาศเนี่ยมันแย่ลงเรื่อยๆ
นะฝ่ายหนึ่งก็พูดในลักษณะว่ามุสลิมมาพูดกับพระสงฆ์ได้ยังไงฮาร์ดคอร์อีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้มีพระวินัย227ข้อหรือศีล227ข้อมานั่งเสมอกับคนที่เป็นคนที่ไม่มีศีลได้ยังไงอย่างนี้ก็มีฮาร์ดคอร์พูดกันอย่างผมเนี่ยมานั่งเสมอท่านนะซึ่งความเป็นจริงแล้วก็ต้องจัดไว้ให้เหมาะสมแต่ว่าเอาเราคุยกันแบบชิวๆนะคุยกันแบบสมานฉันท์ศีลหรือพระวินัย227ข้อเป็นของพระภิกษุเราซึ่งเป็นมุสลิมก็มีศีลเช่นเดียวกันแต่ละศาสนาก็จะมีข้อปฏิบัติทั้งในส่วนของการปฏิบัติและห้ามควบคู่กันอย่างนี้ในพระพุทธศาสนาก็มีเบญจธรรมมีเบญจศีลเรื่องที่ควรจะปฏิบัติ5ประการเรื่องที่พึงจะต้องหลีกห่าง5ประการในศาสนาอิสลามก็เช่นเดียวกันในทุกศาสนาจะมีคำสอนที่ควบคุมกำกับนะศาสนิกชนของตนให้อยู่ในกรอบเรียกว่าเป็นสัตตบุรุษหรือสัปบุรุษสัปปบุรุษสัปปบุรุษสำหรับมุสลิมที่ขึ้นกับมัสยิดเนี่ยเรียกว่าสัปปบุรุษเนี่ยมีสัปปุริสธรรม4แต่ในพระพุทธศาสนามีสัปปุริสธรรม7ซึ่งผมไปตรวจเช็คดูแล้วสอดคล้องตรงกับหลักการของศาสนาอิสลามเพราะนั้นเวลาเราจะคุยกันในเรื่องแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเวลาเราจะคุยกันในพหุสังคมหรือพหุวัฒนธรรมหรือความเชื่อเราจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเทียบเคียงกันว่ามันมีสิ่งที่คล้ายคลึงกันและนำเอาสิ่งเหล่านี้มาพูดถึงส่วนความแตกต่างที่มันเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละศาสนาอันนี้เป็นเรื่องที่พึงสงวนไว้ซึ่งในอิสลามประกาศชัดเจนว่าละกุมดีนุกุมวะลียดีนสำหรับท่านทั้งหลายคือศาสนาของพวกท่านสำหรับข้าพเจ้าก็คือศาสนาของข้าพเจ้าอิสลามประกาศชัดว่าสำหรับพวกท่านคือศาสนาของพวกท่านไม่ได้พูดถึงสิทธินี้นะเกี่ยวกับตัวมุสลิมก่อนด้วยให้สิทธินี้แก่ต่างศาสนิกก่อนด้วยว่าสำหรับพวกท่านคือศาสนาของท่านสำหรับข้าพเจ้าคือศาสนาของข้าพเจ้าและไม่มีการบังคับกันในเรื่องของศาสนาดังนั้นถ้าเราพิจารณาดูในเรื่องของความเป็นพหุในด้านศาสนานี่คือพระประสงค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่ผู้คนทั้งหลายมีหลากหลายความเชื่อถือในศาสนาต่างกันนี่คือพระประสงค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาAllah bawa walau syaa rabbuk walau syaa rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida หากมาดแม้นว่าพระผู้อภิบาลของท่านมีพระประสงค์แล้วไซพระองค์จะให้มนุษย์นั้นเป็นประชาคมเดียวกันคือถือในศาสนาเดียวกันแต่ในสภาวะของความเป็นจริงก็คือมีทั้งคนที่เป็นมุสลิมมีทั้งคนที่เป็นยิวมีทั้งคนที่เป็นคริสต์มีทั้งคนที่เป็นพุทธเป็นฮินดูมีศาสนาต่างๆมากมายوَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ และพวกเขาก็ยังคงมีความแตกต่างกันในเรื่องความเชื่อในวิถียกเว้นบุคคลที่พระผู้อภิบาลของท่านทรงมีพระเมตตาเพราะนั้นคนที่มองเห็นความหลากหลายความต่างนี้ว่ามันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเขาก็จะไม่เอามาเป็นอารมณ์เขาก็จะไม่เอามาเป็นเครื่องกีดขวางในการที่เขาจะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลทั้งหลายนี่แหละเขาเรียกคนที่ได้รับพระเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าวะลิซาลิกะคอลักะฮุมและเช่นนั้นแลพระองค์ได้สร้างพวกเขาเหล่านั้นมาคือตราบใดที่มนุษย์มีสติปัญญาและเจตจำนงเสรีของแต่ละบุคคลก็ย่อมมีความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติเรียกว่านานาจิตตังเพราะฉะนั้นการที่จะไปบังคับให้คนทั้งหลายต้องเป็นเหมือนกันทั้งหมดนี่ไม่ใช่คำสอนของอิสลามในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยตั้งคำถามกับบรมศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านจะบังคับผู้คนทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลเพื่อที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้ศรัทธากันนั้นหรือเรื่องการที่เขาจะมีศรัทธาหรือไม่ศรัทธาเป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่กิจของท่านกิจของท่านคือนำสารของพระผู้เป็นเจ้าไปสู่การรับรู้ของผู้คนเหล่านั้นส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นเป็นกิจของพระผู้เป็นเจ้านั้นมุสลิมคนใดที่ไปตั้งแง่บอกว่าจะต้องทำให้ประเทศนี้เป็นประเทศมุสลิมทั้งหมดถือศาสนาอิสลามทั้งหมดนี่กำลังกระทำสิ่งที่ขัดกับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเรื่องของเราคือบอกกล่าวเท่านั้นใครจะเชื่อไม่เชื่อและอิกรอฮ์ฟิดดีนไม่มีการบังคับกันในเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นนี่เราจะเห็นได้ว่า
ถ้าเราอ่านผลงานหรือรับฟังนะโดยใช้สติปัญญาฟังให้มากนะในพุทธศาสนาเรียกว่าโยนิโสมนสิการฟังให้มากมีวิจารณญาณใช้วิจารณญาณในการรับฟังโดยเฉพาะฟังจากพระสุปฏิปันโนพระที่ประพฤติดีประพฤติชอบไม่ใช่พระฮาร์ดคอร์นะแล้วท่านก็จะได้พระฮาร์ดคอร์ก็จับไปแล้วเอาก็จับไปว่ามุสลิมจับศึกไปแล้วก็รับท่านก็ไม่รู้จะโดนข้อหาว่าไปจับพระดีๆศึกหรือเปล่าไปว่าคนแรงอ๋อมีวจีทุจริตใช่วจีทุจริตก็คือวจีทุจริตนี่4ข้อเนี่ยโดนเต็มๆหลายๆข้อเลยทีเดียวนะซึ่งแค่วจีทุจริตเนี่ยมันก็จัดอยู่ในมุสาวาทก็คือมันอยู่ในข้อที่มันผิดศีลอยู่แล้วซึ่งอยากจะบอกว่าเรื่องที่มันเหมือนกันเนี่ยเยอะหลายข้อเดียวกันนะผมได้รับฟังพระเดชพระคุณได้สนทนาธรรมที่ช่องไวท์ Channel พระเดชพระคุณได้ยกนะพุทธวจนะที่บอกว่าอหิงสาปรโมธัมโมธัมโมนะตรงนี้ก็อยากจะการไม่เบียดเบียนกันเป็นบรมธรรมการไม่เบียดเบียนเป็นบรมธรรมคือการไม่ทำร้ายกันการไม่เบียดเบียนกันเป็นยอดแห่งธรรมอย่างนี้เขาก็มีแปลใช่ทีนี้ประเด็นก็คือถามว่านี่เหมือนกันไหมในศาสนาอิสลามกับพระพุทธศาสนาเหมือนกันเลยท่านพี่น้องสุดยอดของธรรมะคือการไม่เบียดเบียนกันในศาสนาอิสลามประกาศชัดเจนว่าลาดอรอรอวะลาดิรอรอคำเนี่ยก็สั้นๆเหมือนกับพุทธพจน์เลยนะอหิงสาปรโมธัมโมธัมโมลาดอรอรอวะลาดิรอรอไม่มีการเบียดเบียนแต่ฝ่ายเดียวหรือการเบียดเบียนตอบกันซึ่งกันและกันหรือสองฝ่ายก็หมายความว่าย่อมไม่มีการเบียดเบียนกันในศาสนาอิสลามพูดชัดเจนเรื่องการเบียดเบียนเรื่องอหิงสาในกุรอานพูดเรื่องอัลอัฟนะฟัลยาฟูวัสฟัลยัสฟะฮูฟัลยาฟูดังนั้นพวกเขาเหล่านั้นจงอโหสิกรรมเถิดวัลยัสฟะฮูอย่าได้ถือโทษนี่คือสิ่งที่อัลกุรอานก็ระบุเอาไว้ชัดเจนธรรมะอย่างนี้แหละเอามาคุยกันธรรมะอย่างนี้เพราะนั้นตรงนี้ก็ผมอยากที่จะนิมนต์พระเดชพระคุณได้เสริมในส่วนของธรรมะในข้อนี้เรื่องของอหิงสาการไม่เบียดเบียนกันอหิงสาถ้าแปลตามตัวก็แปลว่าไม่ทำให้ใครลำบากเบียดเบียนตัวเองก็มีนะเบียดเบียนตัวเองก็ทำให้ตัวเองลำบากเวลาเกลียดใครโกรธใครเขาพวกบอกว่าคิดพยาบาทนะมันบันไลถ้าคิดให้อภัยนะใจมันเยือกเย็นถ้าคนเราอารมณ์บูดตอนเช้าอารมณ์เน่าตอนเพลนเขาบอกจะนอนเนี่ยถ้าจะนอนให้สุขภาพดีต้องนอนลงไปด้วยความไม่เกลียดใครก็ต้องแผ่เมตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถอะแล้วหลับนอนดีแต่ถ้าเกลียดคนนั้นทะเลาะกับคนนี้ทะเลาะก่อนนอนนี่แพทย์ก็ห้ามเนี่ยทะเลาะแล้วเข้านอนเนี่ยมันจะคิดเช็คบินก็ทั้งคืนแล้วมันจะหลับสนิทยังไงตื่นมาสุขภาพก็ไม่ดีเพราะนั้นต้องหลับด้วยความให้อภัยเมตตาแล้วไม่คิดให้ใครทำให้ใครลำบากอย่าคิดอย่างทำเลยทำให้จีนลำบากจีนก็คิดทำให้เดี๋ยวตอนนี้ทะเลาะกันทำให้คำพูดของพลเอกชัดชายเสียไปพยายามเปลี่ยนสนามรบให้เป็นตลาดการค้านี่ก็ขัดแย้งกันไปขัดแย้งกันมาเปลี่ยนสนามตลาดการค้าให้เป็นสนามรบเสียท่าเศรษฐกิจพังทั้งโลกอันนี้กรณีของอเมริกากับประเทศจีนครับผมก็สักครู่นะครับท่านอาจารย์อาลีเสือสมินครับก็ฉายภาพให้พวกเราได้เห็นนะครับถึงหลักการของศาสนาอิสลามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการสำคัญประการหนึ่งคือไม่มีการบังคับในการนับถือศาสนาแล้วก็เป็นไปไม่ได้นะครับในการที่เราจะพยายามเปลี่ยนคนทั้งโลกนะครับให้มามีความเหมือนกันเป็นอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้คือหลักการสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการที่ว่าด้วยเรื่องการไม่มีการบังคับไม่มีการเบียดเบียนนะครับในเรื่องศาสนานั้นเพราะทุกคนนะครับศาสนาอิสลามนั้นได้เน้นย้ำในเรื่องของเจตจำนงเสรีนะครับที่อาจารย์อาลีได้อธิบายไปนะครับคือถ้าบอกว่ามุสลิมเนี่ยไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปบังคับคนอื่นให้ถือในศาสนาของมุสลิมก็คือศาสนาอิสลามครับในประเทศตะวันออกกลางในปัจจุบันซึ่งมีอยู่ราวๆ20กว่าประเทศที่ขึ้นกับกลุ่มสันนิบาตชาติอาหรับครับมีชาวคริสต์อยู่ประมาณ20ล้านคนพระเดชพระคุณถ้ามุสลิมเนี่ยบังคับ
คนที่เป็นคริสเป็นยิวให้เข้ารับอิสลามเนี่ยจะไม่เหลือคนจำนวน20ล้านคนนั้นเลยตายเยอะตายกันหมดครับและอีกข้อนึงก็คือในชมพูทวีปหรือว่าในอินเดียนะถ้ามุสลิมเป็นผู้ที่ไปบังคับให้คนอินเดียต้องเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามเพราะว่ามุสลิมแผ่ขยายอำนาจลงมาในอินเดียตอนเหนือแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงท้ายๆพุทธศาสนาก็เป็นยุคที่เรียกว่าเข้าสู่ตรันตระวัชรยานก็กลายเป็นว่านะถูกกล่าวหาว่ามุสลิมเนี่ยไปบังคับคนอินเดียให้เข้ารับอิสลามพี่น้องลองพิจารณาดูในปัจจุบันเนี่ยถามว่าศาสนิกชนที่มากที่สุดเป็นประชากรเป็นพลเมืองของประเทศอินเดียคือศาสนิกชนในศาสนาใดฮินดูครับฮินดูมากที่สุดฮินดูมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามุสลิมเป็นอย่างนั้นจริงฮินดูไม่เหลือครับครับผมนะครับก็ชัดเจนนะครับมีการพูดกันเยอะนะครับว่าบางศาสนาเนี่ยหมดไปจากดินแดนตรงนั้นทวีปตรงนี้นะครับเพราะว่ามุสลิมเรานะครับบังคับนะครับมุสลิมเรากดขี่นะครับจนกระทั่งไม่มีเหลืออยู่ตรงแดนตรงนั้นครับในความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดเราเปิดใจกว้างนิดนึงนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์อาลีนะครับได้กล่าวไปเราจะเห็นว่าดินแดนตรงนั้นยังเหลือศาสนิกอื่นนะครับอยู่เป็นจำนวนมากและมีจำนวนมากกว่ามุสลิมด้วยซ้ำนอกไปกว่านะอาจารย์อาลีทุกวันนี้นะครับมุสลิมกลายไปเป็นมีปัญหาเพราะว่ากลุ่มคนที่เป็นฮินดูนั้นขึ้นมามีอำนาจแล้วก็พยายามจะออกกฎหมายนะครับกีดกันนะครับมุสลิมพยายามจะเบียดให้มุสลิมเป็นชนชั้น2ได้ซ้ำไปนะครับถ้าหากว่าในอดีตมุสลิมนั้นกดขี่ข่มเหงเขาจริงนะครับหรือมีการข่มขู่หรือการเบียดเบียนให้เขาเปลี่ยนมันนับถือศาสนาอิสลามเองนะครับเหตุการณ์อย่างนี้คงไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับแต่มันไม่ใช่เลยนะครับกลับมาที่ท่านพระเดชพระคุณนะครับขอใช้คําว่าท่านพระเดชพระคุณนะครับก็ต้องกราบอภัยด้วยเพราะว่านะครับคนมุสลิมเนี่ยคือเป็นเรื่องน่าแปลกนะครับเราอยู่กับสังคมพุทธผมเรียนโรงเรียนวัดนะครับในม.ต้นนะครับหรือม.ปลายด้วยบางปีเนี่ยครับเรียนโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนวัดอยู่กับเพื่อนที่เรียกได้ว่ามีเพื่อนที่เป็นพุทธศาสนิกชนมากกว่ามุสลิมซะอีกนะครับแต่เรื่องแปลกตรงที่ว่าเราเนี่ยอยู่ด้วยกันไปไหนด้วยกันกินด้วยกันแต่เราไม่ค่อยรู้จักกันในเรื่องของความเชื่อในเรื่องที่เป็นรายละเอียดต่างๆรู้จักแค่ผิวเผินนะครับอยากจะให้ท่านพระเดชพระคุณนะครับได้ฉายภาพว่าตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมานะครับท่านให้ช่วยเล่าประสบการณ์ว่าเห็นอะไรในสังคมมุสลิมเห็นอะไรในสังคมพุทธนะครับและเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างไรครับเอาอันดับแรกก่อนเมื่อเร็วๆเผอิญไปสวนนงนุชปรากฏเจ้าของสวนนงนุชเนี่ยอยากจะมาวางผังวัดให้วัดสวยงามด้วยไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิดไปเห็นสวนนงนุชเนี่ยมันมีต้นไม้หลากหลายชนิดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเอามาจัดรวมในเนื้อที่พันกว่าไร่เขาได้รับรางวัลที่1ของโลก6ปีต่อเนื่องเพราะจัดได้หลากหลายถ้ามีต้นไม้ชนิดเดียวอย่างเดียวคนไปเที่ยวเดียวๆก็หมดอารมณ์แล้วเพราะมันมีอย่างเดียวเพราะพอมีหลากหลายทั้งไม้ทะเลทรายพวกประเภทกระบองเพชรแล้วก็ไม้ดอกสารพัดอย่างพอมองเข้าไปเนี่ยมันหลากหลายเหมือนอย่างเราหัวข้อพหุวัฒนธรรมคือมันหลากหลายเนี่ยมันทำให้เที่ยวได้ทั้งวันแล้วก็ปีหนึ่งเขารับเงินของเที่ยวเนี่ยได้มากมโหฬารเขาบอกว่าสวนนงนุช1ปีคนทำนาทำสวนนี่10ปีเกษตรกรรม10ปีท่องเที่ยวปีเดียวเงินมาปุ๊บเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าจะจัดอะไรมันมีอย่างเดียวไม่มีทางเลยนี่วันนี้ขอไปท่านนิมนต์พระมาเทศอย่างเดียวก็แย่คนเดียวก็คงแย่อีกเดี๋ยวก็เบื่อแต่เดี๋ยวก็เบื่อว่าเออทางโน้นทางนี้บ้างมันได้เปลี่ยนอารมณ์อ่ะคนเราเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดว่าต้องเป็นอย่างเดียวและคำว่ายึดติดมันเป็นคำที่ศาสนาเขารีบทำลายอ่ะถ้าเราไม่รีบทำลายความยึดติดยึดมั่นถือมั่นเดี๋ยวเราจะต้องโดนซาตานชัยตอนนับชูพวกนี้มันเล่นเราแน่เพราะนั้นเราต้องทำลายอัตตาตัวตนยึดมั่นถือมั่นเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วเราจะอยู่อย่างเป็นสุขถ้าตัวตนน้อยอัตตาน้อยอีโก้น้อยนึกถึงพี่น้องมุสลิมท่านหนึ่งมาก็สนิทดีกับคุณดำรงพุทธานหลายคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเชิญไปที่วัดบ่อยๆมีครั้งหนึ่งลูกสาวของน้องสาวของคุณดำรงพุทธานเนี่ยเสียชีวิตวันนั้นเราทึ่งที่สุดก็คือคุณคณิษฐาภาคมวยอะไรเก่งๆ
พอตายเนี่ยคุณดำรงยังน้ำตาไหลเพราะมีน้องสาวคนเดียวแต่แม่กับพ่อไม่เสียน้ำตาเลยไม่มีอาการทุรนทุรายกระวยกระวายอะไรกระสับกระส่ายนิ่งนักข่าวเขาก็เลยเข้าไปถามนี่ลูกสาวตายทั้งคนทำไมไม่ร้องไห้ร้องห่มเหมือนคนอื่นมันร้องจะเป็นจะตายพ่อแม่เขาตอบโดนใจเรามากเขาบอกอัลเลาะห์ส่งให้ปณิธาเนี่ยมาให้เขาเลี้ยงดูแค่40ปีหรือไงตอนนั้นตอนนี้อัลเลาะห์เอากลับแล้วถ้าฉันร้องก็ฉันโกงอัลเลาะห์ฉันแย่งเอาลูกของอัลเลาะห์มาเป็นของตนฉันผิดดังนั้นฉันไม่ร้องเพราะถือว่าอัลเลาะห์เอาคืนอันนี้การทำลายอัตตาตัวตนยึดติดว่าเป็นของเราเนี่ยด้วยการเชื่อพระเจ้าใช้สุดขีดให้สุดหัวใจเลยส่วนชาวพุทธหรือคริสต์ก็อาจจะคล้ายๆกันคือต้องบั่นทอนว่าตัวตนเนี่ยมันเป็นสักวัฏฏะเป็นสักวะก๊อดรวมตัวกันเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปให้พิจารณาเห็นอย่างเงี้ยเพื่ออย่าให้มันก่อตัวตนตัวกูของกูเพราะคนเรานี่มันมีเรื่องกันไม่มีเรื่องอื่นนอกจากรู้สึกเป็นตัวกูจังมันโลภมาก็โลภมาเพื่อให้กูมันโกรธก็เพราะมันขัดใจกูมันหลงก็เพราะว่าถ้าทำกูไม่กินเหล้าเดี๋ยวกูเข้าเพื่อนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็หลงผลที่สุดก็แย่เพราะฉะนั้นดีแล้วที่เราไม่ต้องมีตัวตนมารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ศาสนาช่วยคนไปหาอัลเลาะห์หาพระเจ้าหาธรรมะอย่าให้ชัยฏอนนับถือมันขนไปหมดก็สอดคล้องในคัมภีร์อัลกุรอานว่าวะลิกุลลินวิจฮะตุนฮุวะมุวัลลีฮาสำหรับแต่ละฝ่ายล้วนแล้วแต่มีทิศที่ตนจะหันไปฟัสตะบิกุลไคราตดังนั้นท่านทั้งหลายจงแข่งขันกันในเรื่องการประกอบคุณงามความดีต่างคนต่างก็ทำกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการละอัตตาการไม่มีอีโก้นะในศาสนาอิสลามของเราเนี่ยเวลามีบุคคลเสียชีวิตมีการสูญเสียในด้านของทรัพย์สินเกิดนะทุกภิเรียกว่าทุกภิกขภัยรั่วเกิดภัยพิบัติอะไรต่อมีอะไรเนี่ยในลักษณะแบบนี้นะก็จะมีคำที่เรียกว่าดึงสติกลับมาเราก็จะกล่าวกันว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจูนแท้จริงเราเป็นสิทธิ์ของพระองค์อัลเลาะห์และเราก็จะต้องคืนกลับสู่พระองค์ท่านจริงๆแล้วนะไม่มีอะไรที่ยั่งยืนจีรังซึ่งก็โดยกฎของไตรลักษณ์ใช่คือแม่อันนี้แอบไปอ่านพระไตรปิฎกเมื่อกี้รอบแล้วนี่ อนิจจังทุกขังอนัตตานะในศาสนาอิสลามก็พูดเอาไว้ว่าอื่นจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนเป็นอนิจจังทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบุคคลไม่ยึดมั่นถือมั่นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยโมหะคติโมหะคตินี่เป็นเรื่องของความเขลาโดยโมหะคติและที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้คือพยาคติเรื่องของพยาคติกล่าวกลัวว่ามันจะเป็นภัยแก่ตนกลัวว่าจะเป็นภัยแก่คนที่ตนรักกลัวว่าจะเป็นภัยอย่างนั้นอย่างนี้นะที่เราเรียกกันว่าอิสลามโมโฟเบียนี่คือพยาคติในอคติซึ่งมีอยู่4นะในอคติเนี่ยในศาสนาอิสลามก็ให้ละสิ่งเหล่านี้การไปฝังหัวไปนิยมนี่เรียกว่าอัลซอบียะอัลซอบียะเนี่ยท่านนบีประกาศชัดเจนว่าย่อมไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากเราคือไม่ได้อยู่ในมักคาของเราบุคคลใดเรียกร้องเชิญชวนสู่การยึดติดอัลซอบียะก็คือการนิยมคลั่งไคล้ยึดติดนะยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูอย่างที่ท่านพุทธาธิคุท่านได้บอกเห็นไหมและย่อมไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากเราไม่ใช่อยู่ในมรรคาของเราบุคคลใดที่ต่อสู้เพื่ออีโก้เพื่อการยึดติดนั้นและย่อมไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากเราไม่ได้อยู่ในมรรคาของเราบุคคลที่ตายไปบนสิ่งนั้นฉะนั้นอิสลามเนี่ยก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ไปหมดแล้วนะความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้เอาเรื่องชาติกำเนิดมาเป็นตัวกำหนดในพุทธพจน์ก็มีกล่าวไว้ว่าคนเราจะเลวจะชั่วไม่ได้อยู่ที่ชาติกำเนิดแต่อยู่ที่พฤติกรรมในอิสลามก็เช่นเดียวกันว่าอินนาอัครมะกุมอินดัลลอฮิอัตคอกุมคนที่มีเกียรติที่สุดหน้าที่อัลลอฮ์ในหมู่สูเจ้าทั้งหลายเนี่ยก็คือคนที่ตั้งในสังวรศีลมีสังวรมีความสังวรตนความสังวรนี่พระเดชพระคุณระวังการละวังระวังตัวระวังระวัง
การมีเครื่องป้องกันการระวังตัวคือคำว่าตักวาซึ่งเป็นชื่อของมัสยิดเนี่ยมัสยิดญามีอัตตักวามัสยิดอันเป็นแหล่งรวมของสังวรศีลเพราะมัสยิดที่ดีจะต้องสร้างอยู่บนพื้นฐานของการสังวรตนต่อพระผู้เป็นเจ้าคือสังวรศีลตักวาแปลว่าการมีเครื่องป้องกันป้องกันตนเองด้วยการปฏิบัติตามพระบัญชาใช้ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างหมดจิตหมดใจสุดจิตสุดใจนะสุดกำลังความสามารถและหลีกห่างสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติห้ามเอาไว้โดยสิ้นเชิงนี่เรียกว่าตักวามัสยิดใดถูกสร้างบนพื้นฐานนี้เรียกว่าเป็นมัสยิดแห่งศาสนาอิสลามมันจะมีมัสยิดที่เป็นภัยคือไม่ได้ตั้งอยู่บนนะหลักของสังวรศีลเป็นมัสยิดที่คนซึ่งเป็นอสัตตบุรุษอสัตตบุรุษเนี่ยก็คือคนชั่วคนเลวอ่ะก็คือกลุ่มมุนาฟิกีนหน้าไหวหลังหลอกคนเหล่านี้ชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าปฏิเสธท่านนบีมุฮัมมัดแล้วก็สมหัวกันจะไปหากองกำลังจากจักรวรรดิโรมันไบเซนไทน์เพื่อมาโจมตีนครมะดีนะห์เอามัสยิดเนี่ยเป็นที่ซ่องสุมกำลังคนในอัลกุรอานเรียกว่ามัสยิดดิรอรมีมาสมัยนู้นแล้วมีมาในสมัยนู้นแล้วและท่านบรมศาสดาสั่งให้สาวกของท่านเนี่ยไปทำลายมัสยิดนี้เสียเพราะนั้นมัสยิดอย่างนั้นแหละมีไม่ได้ให้มีไม่ได้แต่มัสยิดที่มีอยู่ในบ้านเราทุกวันเนี่ย 3,000 กว่ามัสยิดเกินครึ่งเนี่ยอยู่นอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของสงขลาเกินครึ่งก็คืออยู่ตั้งแต่สงขลาไม่รวม4อำเภอเรื่อยไปจนกระทั่งถึงสุดยอดแดนเรียกว่าสูงสุดหรือว่าสุดยอดแดนสยามอยู่ในภาคกลางอยู่ในภาคเหนือตอนล่างอยู่ในอีสานอยู่ในตะวันออกมัสยิดเหล่านี้ไม่เคยมีปัญหาใดๆเลยเอามัสยิดที่ปทุมธานีชื่อมัสยิดญามีอุตตักวาพระเดชพระคุณนะพระราชธรรมนิเทศหลวงพ่อพยอมกัลยาโนท่านมาเรียกว่าเราได้อาราธนาธรรมขอนิมนต์ท่านเนี่ยได้แสดงธรรมกับพวกเราทั้งหลายถามว่าถ้าเป็นอย่างที่เขาเนี่ยไปยื่นหนังสือห้ามไม่ให้สร้างมัสยิดที่ขอนแก่นเขาบอกว่ามุสลิมอ่านคัมภีร์อัลกุรอานวันหนึ่ง5เวลาเกี่ยวเรื่องฆ่าอย่างเดียวเลยไม่ใช่ตอนนี้มันเป็นโรคลำคาญเสียงศาสนาและคังตีในเครื่องเข้าพรรษาไอ้ที่คอนโดมันบอกลำคาญแถวยานาวาตอนนี้มัสยิดก็โดนเรื่องละหมาดดังครับโดนแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นความสวยงามเหมือนกันใช่ผมไปที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าเขตหนองจอกมีวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมนี่เรียกว่าวัดแขกล้อมเพราะล้อมไปด้วยกับคนมุสลิมถัดจากตรงนั้นไปคือมัสยิดคูมัสยิดใหญ่เป็นมัสยิดใหญ่ปรากฏว่าช่วงตอนเย็นเนี่ยทางวัดก็ทำวัดเย็นออกเสียงตามสายตรงกับเวลาละหมาดมักริบคือเวลาหัวค่ำของทางมัสยิดทางมัสยิดก็หลังละหมาดมันเป็นคืนวันศุกร์ไอ้ทางมัสยิดก็กระเตะกันไปลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านนู้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสักว่ากันไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหลวงพ่อแต่เดี๋ยวนี้มันมีพุทธเองนะไอ้คนที่ไปร้องเรียนเรื่องเสียงระฆังดังขึ้นไปเนี่ยมันก็เป็นพุทธนะมีพุทธแต่มาไม่รู้ว่าอิสลามนี่แหละตัวฟ้องเลยฟ้องเขตฟ้องอำเภออบต.ใช่ฟ้องเขตแต่คนที่ชอบก็คือพี่น้องชาวจีนเพราะคนเขาขยันเขาลุกขึ้นแล้วก็มีเหมือนก็มีนาฬิกาปลุกนาฬิกาปลุกตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะบอกกับพี่น้องนะว่าต้องเข้าใจนะสังคมเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเราก็ต้องปรับไม่ใช่ไปทูซีกันจะเอาชนะกันไม่ได้มันได้มันต้องเปลี่ยนเช่นต้องเปลี่ยนตอนนี้เมนเนี่ยเวลาเผาศพเนี่ยมันสูงใช่ไหมมันก็ไปเข้าไอ้คอนโดไอ้มันก็ต้องปรับมันต้องเป็นเมนที่ใช้ระบบน้ำไม่นั่นทุกอย่างอ่ะมันต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเพื่อไม่ให้คนอื่นเขาลำบากไม่งั้นไปเบียดเบียนจมูกปอดทับเขาคนจีนเดี๋ยวนี้ก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะเมื่อก่อนจุดธูปใหญ่ๆควันเขาบอกวัดอะไรวัดมังกรวัดเล้งได้ยี่เนี่ยคนละแวกนั้นเนี่ยมีปัญหาระบบลมหายใจระบบทางเดินเนี่ยเสียหมดวันนั้นอาม่ามาที่วัดแกจุดธูปเราไม่ให้จุดแกก็จะจุดอาม่าอย่าจุดแกบอกว่าตะเพิดใส่เราหรืออย่าเสือกว่าจะจุกไม่ว่าพระไม่ยอมเปลี่ยนคนไม่ยอมเปลี่ยนอะไรเลยไม่แย่ครับพระท่านเราก็จะเห็นความสวยงามนะครับของการอยู่ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสนิกใดๆก็ตามนะครับแต่อาจารย์ครับผมเคยได้ยินอาจารย์อาลีนะครับเคยได้กล่าวประโยคนึงนะครับเป็นภาษาอาหรับว่าอันนาซูอะดาอูมาจะฮิลูนามนะครับคืออยากจะให้อาจารย์ช่วยขยายประโยคนี้นะครับเพราะว่าฟังจากที่
ท่านพระเดชพระคุณและอาจารย์กล่าวมาตะกี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราเนี่ยรู้จักกันดีท่านอาจารย์ก็เรียนรู้นะครับเรื่องราวของพุทธศาสนานะครับท่านพระเดชพระคุณก็ทำการศึกษาเรื่องราวของอิสลามเพราะเรารู้จักกันหรือเปล่านะครับเราถึงคุยกันได้นะครับคุยเป็นภาษาเดียวกันแต่คนอื่นล่ะครับที่เขาไม่ได้รู้จักไม่เคยเรียนรู้นะครับอยากให้ท่านอาจารย์อาลีนะครับได้ขยายความประโยคตรงนี้หน่อยนะครับคือในสุภาษิตอาหรับมีอยู่บทหนึ่งพระเดชพระคุณก็คืออันนาสุอาดะอุมาจาฮิลูมนุษย์นั้นมักเป็นศัตรูกับสิ่งที่ตนไม่รู้ให้รู้เขารู้เราแล้วอยู่กันสบายครับท่านก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราไม่รู้จักสิ่งหนึ่งไม่คุ้นเคยกับมันเราก็จะตั้งแง่กับมันไว้ก่อนเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นความผิดของใครล่ะเราต้องตั้งคำถามว่ามันเป็นความผิดของใครศาสนาอิสลามเนี่ยแน่นอนมาทีหลังพุทธศาสนาก็เข้ามาเรียกว่านับตั้งแต่ครั้งนะพระเจ้าอโศกมหาราชตามที่เราเรียนกันนะก็คือส่งพระอุตระเถระพระโสณเถระเข้ามายังดินแดนสุวรรณภูมิมาเผยแผ่พุทธศาสนาแต่ที่แน่ๆก็คือว่าศาสนาอิสลามก็มาหลังจากพระพุทธศาสนามาก่อนศาสนาคริสต์มาก่อนศาสนาซิกนะศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาก่อนศาสนาพุทธประเด็นก็คือศาสนาอิสลามมาหลังศาสนาพุทธแล้วก็มาเนี่ยหลายร้อยปีมาแล้วตั้งอยู่ในนี้เนี่ยนานมากแล้วแต่ทำไมพี่น้องพุทธศาสนิกชนจึงไม่รู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาอิสลามมากนักมันเป็นความบกพร่องของใครระหว่างคนที่เป็นศาสนิกชนในศาสนาอิสลามกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนหน้าที่ของเราคือต้องนำสารของพระผู้เป็นเจ้าไปสู่การรับรู้ของพี่น้องต่างศาสนิกให้เขารู้จักศาสนาอิสลามไม่ใช่ไปเผยแผ่แล้วก็ดึงให้เขาเนี่ยมาเป็นมุสลิมไม่ใช่อย่างนั้นนำเอาอิสลามไปสู่การรับรู้ของพวกเขาเหล่านั้นส่วนเขาจะเชื่อไม่เชื่ออันนั้นไม่ใช่งานของเราพูดไปแล้วแต่ตอนต้นดังนั้นเนี่ยมุสลิมอยู่กันมาเนี่ยเอาย้อนกลับไป417ปีกรุงศรีอยุธยา15ปีกรุงธนบุรี200กว่าปีกรุงรัตนโกสินทร์เรียกว่าอยู่กันมา600 700ปีเนี่ยชาวพุทธรู้จักศาสนาอิสลามกี่เรื่องหรือคนที่เป็นมุสลิมกี่เรื่องเรื่องที่1ไม่กินหมูเรื่องที่2ชาวพุทธไม่กินหมูก็มีคนที่เขามังสวิรัตน่ะเขาไม่กินอยู่แล้วนะแล้วก็ยังมีการถกเถียงกันเรื่องสุกรมัทวะสุกรมัทวะนี่มันคืออะไรนะที่พระพุทธองค์ได้ฉันเป็นสุดท้ายของพระองค์ท่านนะถามว่ารู้จักมุสลิมเรื่องอะไรอีกมีเมีย4คนแล้วก็อะไรล่ะนอกเหนือจากนี้อะไรมันเป็นความบกพร่องของเราหรือเปล่าทำไมถึงไม่บอกขอทำหน่อยเพราะว่ามีตอนเราไปบิณฑบาตนะมีร้านค้าที่เขาเป็นมุสลิมเนี่ยเขาอยากใส่บาตรแต่เขาไม่กล้าใส่กลัวพวกจะว่าเขาก็เลยฝากคนพุทธเนี่ยช่วยใส่บาตรให้หน่อยและมีอยู่คืนหนึ่งสี่ทุ่มแล้วมุสลิมบางบัวทองไปหาที่กุฏิบอกมาทุละอะไรบอกเอาเงินมาให้ 8,000 มาถวายเพราะว่าผมฝากเงินธนาคารเขาให้ดอกอิสลามเขาไม่ให้เอาดอกก็เลยเอาดอกไปให้วัดสวนแก้วไปให้สวนแก้วแต่มากลางวันไม่ได้เดี๋ยวคนว่าเดี๋ยวเพื่อนว่าน้องลองช่วยดีว่าห้ามช่วยเหลือใครทั้งหมดทั้งสิ้นหรือว่าในกรณีใดที่ช่วยได้บ้างเช่นสมมติว่าเขาเจ็บเขาป่วยเขาที่จริงมือที่ยื่นช่วยให้ใครเนี่ยมันไม่รู้ว่าเป็นมือพุทธหรือมือคริสต์มืออิสลามถ้าได้ยื่นไปให้ช่วยคือในคำสอนของท่านศาสดาบอกว่าอัลยาดุลอุลยาไครุมมินัลยาดิซุฟลามือบนย่อมดีกว่ามือล่างมือที่ให้ย่อมดีกว่ามือที่รับเรื่องของทานเป็นเรื่องระหว่างผู้ให้กับพระผู้เป็นเจ้านะไม่ใช่กิจของเราที่จะไปตั้งแง่ว่าจะให้เฉพาะคนที่เป็นมุสลิมหรือจะให้ก็ต่อเมื่อคุณยอมรับศาสนาอิสลามในอัลกุรอานประทานลงมาว่าไลซาอะลัยกะอัมรุนมุฮัมมัดไม่ใช่การกิจอันใดสำหรับท่านอัลลอฮ์เท่านั้นที่พระองค์ทรงจะชี้ทางนำให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์สาบับนูซูลคือมูลเหตุแห่งการประทานอายะห์นี้ก็คือเนื่องจากมุสลิมส่วนหนึ่งเข้ารับอิสลามนะเดิมก็เป็นยะฮูดีเดิมก็เป็นกุฟาร์ก็คือเป็นยิวแต่ต่อมาเมื่อเข้ารับอิสลามแล้วไอ้ของที่เคยให้กันช่วยเหลือกันกับบุคคลที่เป็นพี่น้องกันเนี่ยก็เริ่มตั้งแง่ว่าจะไม่ให้ถ้าคุณเนี่ยไม่ใช่มุสลิมแล้วท่านนบีเนี่ยท่านก็มีความประสงค์อย่างนั้นด้วยเกือบจะประกาศอย่างนั้นแต่พระผู้เป็นเจ้าลงอัลกุรอานมาทัดทานบอกว่านี่ไม่ใช่กิจของท่านไม่ใช่กิจของท่านที่จะมาตั้งแง่ว่าการทำทานนั้นซึ่งเป็นหนึ่งในสังฆะวัตถุ
เป็นตัวเชื่อมโยงตัวเชื่อมกันเรื่องทานเนี่ยคล้องใจใช้ธรรมะธรรมะที่คล้องใจเพื่อนมนุษย์ได้เนี่ยนอกจากไม่มีการให้แล้วไม่มีอย่างอื่นนั่นคือสังฆวัตถุใช่เพราะนั้นเนี่ยในกรณีเนี่ยจะเห็นได้ว่าศาสนาอิสลามบอกว่าเรื่องการให้อาหารก็ดีการทำทานก็ดีสามารถที่จะกระทำได้โดยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในกุรอานใช้คำว่าวะอาซีรอวะยาตีมันวะอาซีรอและอนอยะเตมและคนที่อาซีรันคนที่เป็นเฉลยศึกคำถามเฉลยศึกที่ถูกจับตัวเนี่ยเป็นใครคนที่ทำสงครามศาสนารบพุ่งกับมุสลิมแต่วะยุตอิมูนะตออามะอะลาฮุบบิฮิเห็นมั้ยมิสกีนั่นคนที่เป็นคนดีนะที่พระผู้เป็นเจ้าจะให้อาหารโดยมีความรักผูกพันในอาหารนั้นแปลว่าจริงๆเสียดายเนี่ยไม่ใช่ของจะเสียถึงได้เอาไปให้เป็นของที่ตนเนี่ยก็มีความรักอยากจะกินนะตัวเองเนี่ยอยากจะกินแต่ก็สละมันให้แก่คนยากคนจนคนอนาถาคนที่เป็นเด็กกำพร้าและเฉลยศึกแม้กระทั่งเฉลยศึกเพราะฉะนั้นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านั้นในมุมมองของศาสนาอิสลามก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นมนุษย์เป็นลูกหลานนบีอาดัมเป็นลูกหลานนบีอาดัมแล้วก็ได้กระทำในบันิอาดัมแน่แท้เราได้ยกเกียรติลูกหลานของอาดัมการให้นะจึงไม่ได้มีส่วนในเรื่องของการประกอบพิธีกรรมลูกชายฮัดยีประยูนวัฒนานยกุลเคยได้ยินชื่อไหมคนนี้เป็นมุสลิมที่น่ารักมากเคยมาบรรยายที่วัดเพราะนั้นเร็วๆลูกชายลูกสะใภ้ก็เป็นมุสลิมเนี่ยเอาข้าวสารมาให้ที่วัดสองกระสอบเราก็ถามว่าไม่ผิดหลักเขาบอกนี่มันสงเคราะห์ศาสนาสงเคราะห์เนี่ยมันต้องมีทุกศาสนาเพราะว่าที่วัดเนี่ยก็มีมุสลิมไปอยู่นั่นหลายคนกันเราก็ทำอาหารอะไรให้เขาแล้วแต่ตอนที่พายุเกเข้าอ่ะอิสลามมาอยู่เยอะเลยตอนนั้นเกิดลำบากก็ไม่รู้นะคนที่เป็นสากลที่แบบใจฟ้างคนใจฟ้างเนี่ยมันสุดยอดอ่ะตอนนี้หน้าแรงเนี่ยก็บอกมันแรงแล้วเกินนั่นนะถ้าคนมันแรงน้ำใจด้วยกันอีกไปกันใหญ่เลยตอนนี้ทั้งร้อนแรงแห้งเค็มฤดูมาก่อนนี้มันมีแค่อะไรฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนนี่มีฤดูฝุ่นมาอีกแล้วฝุ่นมาด้วยจะทำไงมันก็ต้องปรับเปลี่ยนช่วยกันไปอย่างที่คนมุสลิมคนนั้นที่เขาบอกว่าเขาเอาของไปให้กับพุทธศาสนิกชนแล้วก็ใส่บาตรพระเดชพระคุณเขาไม่ให้เองนะเพราะว่าการใส่บาตรเนี่ยเป็นศาสนกิจใช่การออกโปรดสัตว์เวนัยสัตว์ทั้งหลายเรื่องภิกขาจารย์อันนี้เป็นพระวินัยใช่แล้วก็เป็นเรื่องของพุทธศาสนาการให้โดยลักษณะการตักบาตรมุสลิมกระทำไม่ได้ก็จริงแต่การช่วยเหลือพระสงฆ์โดยการให้อาหารอันนี้สามารถกระทำได้เขาก็ฝากไปให้เขาฝากไปให้นี่คือลักษณะอย่างนี้เคยได้รับบ่อยๆมีเรื่องที่เกิดขึ้นจริงก็คือว่าอย่างกรรมสิทธิ์อย่างกับวัดที่เป็นเรียกกันว่าวัดแขกล้อมในต่างจังหวัดเช่นจังหวัดฉะเชิงเทรามีแต่พี่น้องมุสลิมทั้งนั้นเลยเวลาหน้าแล้งคลองก็แห้งพระสงฆ์ไม่สามารถจะพายเรือเนี่ยนะไปบิณฑบาตได้จะเดินไปตามคันนาก็ไกลท้ายที่สุดปรากฏว่าพระไม่มีอาหารจะฉันมุสลิมที่อยู่บริเวณนั้นแหละทำอาหารมาเลี้ยงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงวัดท่าการองมีชาวพุทธ8หลังคาเรือนนอกกันในอิสลามเป็นมุสลิมหมดเลยแต่มุสลิมมาขายของเต็มวัดเลยครับก็คือที่ที่จอดรถนั่นน่ะเป็นที่กับที่ขึ้นจากที่ขึ้นกับสำนักพุทธสำนักพุทธทางมุสลิมเนี่ยไปขอเช่าเอามาทำสวนพอตอนหลังมาตัวอิหม่ามกับเจ้าว่าเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันวัดท่าการองเขาก็ใช้งานสุราก็ใช้ลานนั้นงานวัดก็ใช้ลานนั้นวัดนั้นน่ะดังเพราะว่าสุขาเขาติดแอร์แล้วก็สอนรามไปบวชด้วยใช่มีสุขาสีเทาสีม่วงมีหมดแล้วก็บอกตู้บริจาคเนี่ยนะตู้ส้วมเนี่ยนะไอ้พวกกระเทยหยอดมากกับเพื่อนสีม่วงสีม่วงเพราะเราเปิดที่ของสีม่วงเต็มคือการให้ทานการให้อาหารไม่ใช่สิ่งที่ศาสนาอิสลามห้ามในการที่จะไปให้แก่คนที่ต่างศาสนาพี่น้องต้องเข้าใจนะเรื่องแบบนี้ต้องมาพูดกันใหม่นะเรื่องบางเรื่องเราต้องทำความเข้าใจกันนะบางทีบางคนไปพูดว่าต้องให้เฉพาะคนมุสลิมเท่านั้นไปให้กับคนอื่นไม่ได้ไอ้คำว่าสนับสนุนนี่ไม่ได้ในพระไตรปิฎกของเราก็มีนะใช่ระบุว่าอย่าทำบุญนอกศาสนาแต่นี่ถ้าตีความว่านอกศาสนานี่มันคืออะไรถ้าต้องตีโจทย์ตรงนี้ให้แตกถ้าไปบอกนอกศาสนาคือคนที่ไม่ใช่ศาสนาเราแล้วให้ไม่ได้เลยเนี่ยมันเวลาเขาเกิดตกทุกข์ได้ยาก
ขายืนตาปิดๆจะตายไม่ตายแหละเขาเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายแล้วปล่อยให้เขาตายต่อหน้าด้วยใจจืดใจดำแหมมันเป็นเรื่องพระเจ้าบอกว่าหัวใจต้องประกอบด้วยความกรุณาถ้าไร้ความกรุณาปราณีแล้วเป็นหัวใจมนุษย์ได้ยากในส่วนของสังขาวัตถุเนี่ย อยากจะเรียนพระเดชพระคุณว่าได้แสดงรายละเอียดขององค์ประกอบของสังขาวัตถุทั้ง4ประการเพื่อให้พี่น้องมุสลิมได้รับฟังเขาเรียกธรรมหมดนี้ว่าธรรมคล้องใจคนข้อที่1ปิยวาจาพูดจาให้ลื่นหูไว้2เป็นคนข้อเรียกสับข้อที่1ทานการให้การช่วยข้อ2ปิยวาจาข้อ3อัตถจริยาคือพยายามคิดทำประโยชน์เห็นใครทำประโยชน์อยากโดดเขาช่วยมุสลิมเห็นเขาดึงขยะออกจากคลองเข้าไปช่วยอย่างนี้ก็เรียกอัตถจริยาหรือว่าจะมาทำความสะอาดหน้ามัสยิดที่วัดมีอิสลามไปฝาดวัดอัตถจริยาจะโดนพวกฮาร์ดคอร์ว่าฮาร์ดคอร์ว่าไปกวาดลานวัดใช่ตอนนี้แล้วเขาก็มีนะเขาโยกกันเนี่ยไปฝาดมัสยิดเขาเรียกทำจิตอาสาจิตสาธารณะอะไรเนี้ยก็มีพี่น้องชาวพุทธไปกวาดลานมัสยิดใช่แต่นั้นไปตอนนี้ไอ้คำว่าอัตถจริยาเนี่ยคือเห็นเขาทำประโยชน์แล้วอยากโดดเขาช่วยเขาบอกเขาพูดกันอย่างนี้นะรัชกาลที่9คนวิจารณ์สร้างบารมีสูงรัชกาลที่10เนี่ยคงตามไม่ทันมีวันหนึ่งท่านให้มหาดเล็กเนี่ยไปลากสวะขยะคูคลองเดี๋ยวนี้คลองในกรุงเทพสะอาดขึ้นเยอะนะตอนลากขยะสวะคูคลองพุทธคริสต์อิสลามทำด้วยกันหมดไม่ใช่ไปทำแต่พุทธหรือคริสต์หรืออิสลามขยะคูคลองในกรุงเทพเดี๋ยวนี้น้ำดีขึ้นไอ้พวกคนเลวที่มันเอาที่นอนไปโยนเนี่ยมันไปปิดทางลงทางน้ำเสียหายหมดต่อมาเกิดกระแสฟีเวอร์หมวกสีฟ้าผ้าพันคอสีเหลืองอ่ะมีอยู่วันหนึ่งเราเดินนั่งรถผ่านมานึกว่าเขาเกิดประท้วงอะไรกันเห็นคนถือขาดถือจอบถือยาวเป็นกิโลจิตอาสาจิตอาสาเขาบอกว่าตอนนี้ฟีเวอร์เลยไปต้องมุกดาหารห้วยหนองคลองบึงถูกทำจิตอาสาเพราะข้อที่3ข้อสุดท้ายทานปิยวาจาอัตถจริยาสมณัตตาทำตนเสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่ได้ดิบได้ดีแล้วจองหองพองขนตอนไม่ดีแล้วก็ตอนจนแล้วก็แหมมาขอนู่นขอนี่อะไรเนี่ยไม่ให้มีนี่ครับทานซอดาเกาะเห็นไหมทานคือซอดาเกาะปิยวาจาก็คือวะกูลูลินนาซิฮุสนาจงกล่าววาจาอันงดงามแก่ผู้คนทั้งหลายปิยวาจาปิยวาจาสังหาวัตถุเรื่องของอัตถจริยาการกระทำตนให้เป็นประโยชน์นบีบอกว่าไคลุนนาสิอัมฟาอุฮุมลินนาสคนที่ดีที่สุดในหมู่มนุษย์คือคนที่ยังประโยชน์มากที่สุดแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะข้อที่4อิสติกอมะเสมอต้นเสมอปลายเห็นไหมถ้าเราจะคุยกันในเรื่องหลักธรรมคำสอนเนี่ยมันจะมีเรื่องที่ลักษณะที่คล้ายกันและมันเป็นไปได้ต่างฝ่ายก็ต่างนำไปปฏิบัติพุทธศาสนิกชนฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติสมัยนี้เขาใช้คำว่าบูรณาการบูรณาการก็คือนำมารวมกันเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่พยายามจะใช้เห็นว่ามันมีความสวยงามถ้าเราจะคุยกันในเรื่องที่คล้ายกันเนี่ยเยอะแยะเลยแต่ทำไมเราจะต้องไปคุยในเรื่องที่เราควรจะสงวนเอาไว้เรื่องที่สงวนนี่เขาเรียกว่าต้องเคารพซึ่งกันและกันเคารพในความต่างไม่ละเมิดต่อกันคำว่าเคารพแปลว่าไม่ก้าวล่วงไม่ละเมิดต่อกันนะครับก็นะครับอย่างที่พวกเรานะครับได้รับฟังกันไปนะครับเราจะได้ยินแต่ความสวยงามนะครับเราสามารถคุยกันเรื่องธรรมะนะครับระหว่างหลักการในศาสนาอิสลามหลักการในศาสนาพุทธนะครับว่ากันง่ายๆคุยกันอีก3วันก็ยังคุยกันได้นะครับเราจะเห็นว่ามีหลายๆอย่างคล้ายคลึงกันนะครับผมเองผมก็ติดตามนะครับการเสวนาศาสนานะครับมาก็หลากหลายเสวนานะครับสิ่งที่เห็นคล้องกันคล้ายๆกันก็คือหลักธรรมคำสอนนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับอาจารย์คือเราคิดว่าเราเนี่ยน่าจะเหมือนกับคริสน่าจะเหมือนกับยิวนะครับในเรื่องของหลักธรรมคำสอนเนี่ยนะครับมากกว่าศาสนาพุทธเพราะเราอาจจะไม่เคยเรียนรู้พุทธศาสนามากพอแต่เราไปเรียนรู้เรื่องราวหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยเราจะเห็นว่าใกล้เคียงกับศาสนาอิสลามในเรื่องของหลักธรรมนะครับในเรื่องคำสอนต่างๆมากนะครับอาจารย์เมื่อกี้ท่านอาจารย์ได้เกริ่นถึงเรื่องคนบางกลุ่มนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับอาจจะเรียกว่าฮาร์ดคอร์อะไรก็ตามนะครับเราอยู่กันมานานมากนะครับสังคมของสังคมพุทธสังคมมุสลิมเอื้ออาทร นะครับอยู่กันมาตลอดท่านอาจารย์อาลีก็ฉายภาพให้เห็นว่าอยู่กันมาเนี่ย700เกือบ800ปีแล้วนะครับเรียกได้ว่ามีการขุดพบเรือจากอาหรับนะครับที่จังหวัดสมุทร
สาครนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็แสดงว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเข้ามากับคนยุคนั้นแล้วนะครับซึ่งสมัยนั้นเขาเรียกอาจจะนครเขาเรียกว่าจังหวัดนครปฐมเนี่ยเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองใหญ่ด้วยนะครับซึ่งอาจจะหมายถึงสมัยทวารวดีอะไรไม่ทราบได้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเราเห็นว่าเราก็อยู่กันมานมนานโดยเฉพาะสมัยอยุธยาสมัยกรุงธนบุรีนะครับกรุงรัตนโกสินทร์แต่ที่เกิดการตั้งข้อสังเกตกันนะคือทำไมความไม่เข้าใจกันนะครับดันมาดังดันมาเริ่มมีบทบาทในยุคสมัยนี้ในช่วงนี้ครับช่วงไม่กี่ปีกี่เดือนที่ผ่านมานะครับอยากให้ท่านพระเดชพระคุณนะครับช่วยให้แง่คิดนะครับแล้วก็ช่วยกล่าวนะครับว่าในฐานะที่เราเป็นศาสนิกชนเราควรจะทำตัวอย่างไรวางตัวอย่างไรนะครับเมื่อได้รับข่าวสารนะครับจริงบ้างเท็จบ้างบิดเบือนบ้างนะครับทางโลกโซเชียลเราควรจะมีภูมิคุ้มกันอย่างไรต่อเรื่องนี้นะครับลินเชิญครับตอนนี้มันมีคำเขาเรียกคำยุแย่ที่บอกว่าศาสนาอิสลามจะลุกชาวพุทธจะยึดชาวพุทธเนี่ยที่จริงเนี่ยไอ้การยึดลุกมันไม่ใช่ของง่ายๆแต่ว่าไอ้คนฟังเนี่ยมันรับมาแล้วมันตกใจยึดแล้วเหรอเอาแล้วเหรอมันก็ตื่นตัวทำเป็นตั้งท่าตั้งท่างอนกับเขามีตัวตนตัวกูที่จะต้องสู้กับมันอะไรต่างๆเพราะนั้นหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งเรื่องตัวกูของกูถ้าตัวกูของกูไม่ออกมาเพี้ยนพ่านควบคุมมันให้อยู่ในระดับหนึ่งเนี่ยเอามันมาใช้ประโยชน์เช่นตัวกูต้องไม่ยอมจนกับใครกูจะไม่ตั้งสมัชชาคนจนเอามันมาใช้ในทางที่มันพลิกให้ขยันให้ต่อสู้ในทางความยากจนเนี่ยคือทุกคนตอนนี้ต้องทำสงครามกับความยากจนให้มากกว่าจะไปทำสงครามกับศาสนาหรือต่างชาติเพราะว่าตอนนี้ดูที่เศรษฐกิจแหมเมื่อสองวันเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าบึงฉวาดที่บรรหารเคยสร้างไว้เงินเคยเข้าวันนึงเป็นกระสอบเดี๋ยวนี้ร้านค้าข้างนอกเก็บหมดไม่ขายไม่ได้เราไปบิณฑบาตเมื่อสองวันก็ถามหลวงพ่อเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ยังใส่บาตรกันเยอะไหมเป็นไงใส่มากกว่าเดิมหนักกว่าเดิมหรือไงอุ้ยหนักกว่าเดิมโยมเอ้าทำไมงั้นอ่ะก็มันใส่แต่เหรียญบาทมาก่อนหนักอื้อเลย มันอาการมันแย่ลงไปบินธบัตตอนนี้ก็ลำบากไม่เหมือนก่อนตอนนี้เรามาดูกันที่ว่าตรงนี้ทำยังไงถ้าหัวใจศาสนาคริสต์เนี่ยหลวงพ่อพุทธท่านเก่งนะท่านเข้าใจไปตีโจทย์โลกเขาถึงยกให้เป็นบุคคลที่ได้รางวัลยูเนสโกตัวตั้งกับไม้กางเขนเนี่ยไอคือตัวฉันตัวกูเนี่ยไอ้ข้างบนตัดเนี่ยคือตัดไอตัดฉันตัดกูออกมั่งหนังสือเล่มหนึ่งท่านเขียนเรื่องตัวกูโลภโกรธเพราะกูหลงเกิดกับกูโกรธกับกูโลภกับกูอย่างเงี้ยพอเอิญอาจารย์คนนี้นั่งอ่านหนังสืออยู่แล้วมันมีคนมายืนด่าหน้าบ้านด่าเอ่ยชื่อเอ่ยนั่นเอ่ยนี่แกก็ปิดหนังสือถ้าตัวกูไม่ออกมารับแล้วมันจะไม่โกรธท่านว่าไงนะแล้วก็ปิดหนังสือแล้วก็เดินลงมาข้างหน้าบันไดคุณมาถามไอ้คนที่ยืนด่าคุณมายืนด่าใครไอ้นั่นมันโมโหนี่ด่ามาตั้งนานยังมีหน้ามาถามด่าใครมันก็ตะเพิดไปแรงๆกูด่ามึงอะแกไอ้คนอาจารย์ก็บอกด่ามึงก็แล้วไปอย่าด่ากูก็แล้วกันไอ้นั่นงงนั้นคนเราเนี่ยมันรับเพราะมีตัวกูออกมารับนะถ้าตัวกูไม่ออกมารับมากให้สติปัญญามันออกมารับให้เครื่องกรองของสมองนี่มันออกมารับเพราะเสียงที่กระทบหูมันก็เกิดดับเนี่ยมันมีเมียด่าผัวตะเพิดตะพือไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกมึงไปภาวนาสิเวลาเมียมึงอ้าปากเสียงก็เกิดเวลาเมียหุบปากเสียงก็ดับไปจ้องดูมันด่าว่าเกิดดับเมียบอกไอ้บ้าวันนี้กูด่าตั้งนานมึงไม่รู้เรื่องเลยเหรอไอ้ผัวบอกกูเริ่มรู้เรื่องแล้วมึงรู้ยังไง รู้แล้วทำไมมึงไม่ออกอาการเหมือนวันก่อนเพราะวันก่อนกูไม่รู้แล้วมึงรู้มาจากใครรู้มาจากหลวงพ่อหลวงพ่อบอกให้ภาวนาที่ปากมึงอ่ะพออ้าก็เสียงเกิดพอหุบปากก็เสียงดับก็เลยเกิดดับไอ้เมียบอกเฮ้ยมึงสอนกูมั่งสิอารมณ์เย็นๆ นี้กูทำไม่ได้มันไอ้นั้นเรื่องของเรื่องคืออย่าให้มีตัวกูถ้ามีตัวกูเนี่ยเชื่อไหมที่อาสุนีก็ตลอดพุทธก็เหมือนกันนิกายมหานิกายธรรมยุทธมีเรื่องขัดแย้งเพราะนั้นถ้าไม่มีตัวกูเหลือแต่สติปัญญาทำหน้าที่ไปทุกอย่างมันก็จบคำถามเดียวกันเลยครับท่านอาจารย์อาลีเซอร์มิงเดี๋ยว
ต้องขอเรียนกับท่านพี่น้องก่อนนะครับว่าท่านพระเดชพระคุณนะครับจะอยู่กับเราสักประมาณ 4:05 นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าท่านอาจจะมีกิจนิมนต์ต่อนะครับก็อยากให้ท่านเดี๋ยวท่านอาจารย์อาลีสรุปคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะให้ท่านพระเดชพระคุณนะครับสรุปในเรื่องของแง่คิดนะครับแล้วก็หัวข้อเสวนาในวันนี้นะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์อาลีครับคือประเด็นเรื่องการกระทบกระทั่งกันการเสี่ยมหรือว่าการใช้เฟคนิวเนี่ยนะเรื่องของข่าวที่เป็นข่าวลวงการกล่าวหาอะไรทั้งหลายแหล่มันก็เป็นเรื่องที่มันมีเหตุปัจจัยของมันแต่สำหรับมุสลิมเนี่ยก็จะต้องทำความเข้าใจว่าเราจะต้องถูกทดสอบอยู่เสมอเมื่อเราประกาศตนเป็นมุสลิมนะคนมุสลิมเนี่ยถูกทดสอบมาโดยตลอดนับตั้งแต่สมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีถูกกล่าวหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เยอะแยะและเราเนี่ยก็ผ่านสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดก็ต้องเข้าใจเรื่องว่าเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้จะต้องมีขันติธรรมเป็นข้อแรกอินตัสบิรูวะตัตตะกูหากพวกท่านทั้งหลายมีขันติมีความอดทนอดกลั้นวะตัตตะกูและตั้งในสังวรศีลอย่ากระทำผิดหลักการของศาสนาลายะดุรุกุมไกดุฮุมชัยอาผู้ที่เป็นปัจจามิตรคนที่เขามีจิตอาฆาตเนี่ยก็จะไม่สามารถในการระแคะระคายหรือว่าสร้างผลกระทบใดๆในแผนการของพวกเขาเหล่านั้นได้เลยเพราะนั้นเนี่ยเราต้องตั้งมั่นอยู่ในขันติธรรมแล้วก็ยึดในหลักการของศาสนาอะไรที่อัลลอฮ์ใช้ให้ทำอะไรที่อัลลอฮ์ห้ามอย่ากระทำไอ้นี่เวลาประท้วงแล้วก็เดินเผาไปไอ้คนที่เขาไม่เกี่ยวข้องด้วยนี่เดือดร้อนไปด้วยไอ้ลักษณะอย่างนี้ประท้วงรักนบีเหลือเกินใช่ป่ะพวกเรารักนบีใครมาเขียนการ์ตูนก็ออกไปต่อต้านนะบอกว่าเราต้องสู้เพื่อปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ปรากฏเวลาเดินผ่านไอ้พวกที่เดินขบวนผ่านไปตามร้านรวงเนี่ยซึ่งไม่ใช่คู่กรณีกลายเป็นว่าถูกปล้นถูกงัดร้านถูกเผาเนี่ยอิสลามถือว่าการที่เราไปละเมิดต่อบุคคลที่เขาไม่ได้มาเริ่มละเมิดต่อเรานี่อันนี้เป็นความผิดมหันต์นะเป็นมหันตโทษนะดังนั้นเนี่ยต้องตั้งมั่นอย่างนี้ก่อนข้อต่อมาก็คือว่าผลจากการที่เราไม่คุยกันนี่แหละอยู่กันมาตั้งนานทำไมจึงไม่มีปฏิสัมพันธ์อันควรระหว่างกันโตอิหม่ามเคยไปเยี่ยมเจ้าอาวาสที่อยู่ใกล้ๆไหมในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าอาวาสเนี่ยเคยมาพูดคุยกับโตอิหม่ามไหมเพราะต่างคนต่างอยู่กันเราไม่มีปฏิสัมพันธ์คนเราเวลาไม่พูดคุยกันก็ไม่เกรงใจกันจะว่าอะไรก็ว่ากันแบบไม่เกรงใจแต่ถ้าเราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์นะมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่ว่านี้แต่ก็นั่นแหละแต่เวลาพระคุยกับตัวอิหม่ามหรือตัวอิหม่ามไปคุยกับพระที่วัดเนี่ยก็จะมีฮาร์ดคอร์อีกแล้วกับปัญหาเนี่ยมันเกิดจากพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่นะไม่ต้องดูอะไรเมื่อครั้งที่ก็ผมมีโอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชพร้อมกับตัวแทนของท่านจุฬาราชมนตรีไปกัน3คนก็ปรากฏว่าก็มีการสนทนาธรรมกันนะสิ่งหนึ่งที่เป็นความประทับใจก็คือว่าสมเด็จพระสังฆราชท่านตรัสว่าเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นพี่น้องกันแล้วก็ทางอาจารย์ชริฟศรีเจริญเนี่ยแกก็ขอดุอาก็คือขอพรจากพระผู้เป็นเจ้านะให้สมเด็จพระสังฆราชแล้วก็พระองค์ก็ได้ให้พรตอบโอ้โหก็กลายเป็นเรื่องฝ่ายมุสลิมเนี่ยโจมตีผมแล้วก็คณะที่ไปโดนหนักเลยประเด็นพระคุณแต่ว่าจริงๆแล้วนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่จะต้องให้มันมีขึ้นแล้วก็มีบ่อยครั้งขึ้นนะมันเป็นเรื่องที่คนเราที่ทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะไม่มองหน้ากันไม่ทำความรู้จักกันอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยให้มีความหลากหลายลีทาอารอฟูเพื่อที่พวกท่านทั้งหลายจะได้เรียนรู้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันแต่ปรากฏว่าเราไม่ทำความรู้จักซึ่งกันและกันนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อบกพร่องของฝ่ายเรานะการจะไปกล่าวหาเขาเนี่ยว่าเขากระทำสิ่งที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อศาสนาอิสลามเนี่ยเราคงจะไม่กล่าวหาตอบแต่เราจะต้องตอบโต้ด้วยสิ่งที่ดีกว่าในกุรอานใช้ว่าอิดฟะบิลลาติฮิอาซันจงตอบโต้สิ่งที่ไม่ดีนั้นด้วยกับสิ่งที่ดีกว่านะถ้าเขาใช้คำพรุสวาใช้วจีทุจริตกล่าวหาเราแล้วเราก็ไปใช้วจีทุจริตไปใช้คำพูดหยาบคายเพ้อเจ้อไอ้คำเหล่านี้เราไปใช้กับเขาโต้ตอบกลับไปเราก็ไม่ต่างอะไรจากเขาเราก็เป็นอสัตตบุรุษเช่นเดียวกันเพราะนั้นเมื่อเราเป็นสัตบุรุษเป็นสัพพบุรุษก็จะต้องตั้งมั่นอยู่ในสิ่งที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้อันนี้ก็คือเรื่องที่อยากจะฝากไว้ครับครับผม
ก็อย่างชัดเจนนะครับว่าหลักการอิสลามเนี่ยนะครับมีหลักการข้อหนึ่งก็คืออิดฟะบิลเลตีฮิอัสันเวลามีคนนะครับมาพูดจาไม่ดีกับเรานะครับหรือมีความเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับพยายามจะชวนเราทะเลาะอะไรก็ตามนะครับให้เราตอบโต้นะครับด้วยกับสิ่งที่ดีกว่านะครับด้วยอาการซอบาตด้วยอาการอดทนนะครับที่สำคัญอย่างยิ่งอาจารย์ก็คือไม่ควรใช้อารมณ์โมโหนะครับบางทีเราไปอ่านในเฟซไปอ่านในคอมเมนต์นะครับเราก็ขึ้นมั่งนะครับต่างมีบันดาลโทสะนะครับจับจ้วงกันไปจับจ้วงกันมานะครับท่านอาจารย์ลีก็ได้บอกแล้วถ้าเกิดเรานะครับลงไปตอบโต้เขาด้วยกับสิ่งที่เขาตอบโต้เรามาด้วยสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่ต่างอะไรจากเขาเลยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้ท่านพระเดชพระคุณนะครับได้มอบธรรมะนะครับแล้วก็แง่คิดต่างๆนะครับหลักการการอยู่ร่วมกันนะครับซึ่งจะเป็นข้อสรุปนะครับของการเสวนาในค่ำคืนนี้นะครับแด่ท่านผู้ฟังนะครับผู้ที่รับชมอยู่นะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้คนไทยทั้งประเทศนะครับก็ติดตามรับฟังอยู่นะครับครับนมัสการครับมีในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าเตือนพระว่าเวลาใครเข้ามากล่าวตำหนิพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ดีท่านบอกว่าจงมีเมตตาเป็นที่ตั้งแล้วค่อยๆปรับประวาทวาจาคำว่าปรับประวาทวาจาก็คือพูดจาทำความเข้าใจไม่ใช่พอฝรั่งขึ้นไปถ่ายรูปบนพระพุทธรูปชาวไทยเตะทะล่วงชาวพุทธเขาไม่รู้ทำไมไม่ชี้แจงชี้แจงได้และพุทธเจ้าตรัสต่ออีกนะคนที่อยู่ร่วมกันแล้วไม่พูดกันเนี่ยท่านบอกว่าอยู่เหมือนเดรัจฉานเพราะเดรัจฉานมันไม่พูดกันใช่เดรัจฉานจะมาจัดเสวนางี้ไม่เป็น นี่เป็นแต่มนุษย์เพราะนั้นมนุษย์ต้องจัดเวทีพูดกันคุยกันได้แล้วก็สุดท้ายก็คือว่าทุกศาสนาเนี่ยคงต้องมีหลักยอมรับอย่างที่จริงนี่มันไม่ใช่ของพุทธมาก่อนนะศีลห้าเนี่ยไม่ใช่ของพุทธมาก่อนมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดข้อที่หนึ่งอย่าเบียดเบียนอย่าทำลายชีวิตเพราะชีวิตมันเกิดยากกว่าจะโตเลี้ยงมาไปดับไปทำชีวิตเขาดับเนี่ยก็ดูไอ้สมคิดพุ่มพวงเออแต่ลูกสมคิดพุ่มพวงเนี่ยมาอยู่ที่วัดมาอยู่โครงการนะจะมาแต่นิสัยไม่เหมือนพ่อมันก่อคดีเพราะว่ามันถูกทอดทิ้งมันหิวมันบังฟัดสัตว์แทบกี่ศพแปดเจ็ดแปดศพติดคุกแล้วตอนนี้แล้วก็ไอเนี่ยข่าลันป้นทองเขาเนี่ยตอนนี้เออผมก็บอกหนีวัวซุกวัวจุนข่าวว่าออกหนีไปนอกประเทศแหละและไอคนพาหนีก็จะเดือดร้อนอีกด้วยนะเนี่ยเพราะนั้นปีนี้คนไทยเนี่ยฆ่ากันเยอะมากสินข้อที่หนึ่งเนี่ยมันไม่มีอยู่ในสันดานในสมองของอย่างสมคิดพุ่มพวงเลยเนี่ยแต่ยิ่งมาเจอไออะไรเนี่ยข่าใส่บ่อน้ำใส่อะไรเชื่อว่าใครได้ยินคำพวกนี้แล้วรับไม่ได้ไม่มีใครยอมรับพฤติกรรมสมคิดหรืออาร์ตอะไรที่กำลังฆ่างมศพไปสามศพแล้วเนี่ยตามล่ากันน่าดูสองปีที่แล้วเนี่ยคนไทยเขาบอกโกงบ้าลามโกงอาหารกลางวันเด็กให้เด็กต้องกินน้ำจีนกับน้ำปลาโกงเงินคนไร้ที่พึ่งจนปลัดกระทรวงต้องกินยาพิษตายกับหน้าห้องโกงยาฉีดหมาบ้าโบราณก็ด่านี่โกงหมากินอะไรโกงเงินคนพิการมันโกงจริงๆปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็จัดระดับกระทรวงอะไรตำรวจเนี่ยตำรวจนี่ได้ที่2ทุกปีโกงติดอันดับ2ทุกปีไม่เคยลดเลยอันดับ1องค์การบริหารท้องถิ่นปีนี้ปีก่อนกรมที่ดินไอ้กรมที่ดินนี่โดนเราเล่นเรื่องโฉนดถุงกุ้ยแขกไงไม่รู้มันเลยดีขึ้นมันดีขึ้นเอาตอนนี้เราดูนะมันเกิดอะไรกันไม่รู้ละโกงบ้าระห่ำเมื่อก่อนใครรับราชการเขาจะนับถือผู้ใหญ่บ้านกำนันในอำเภอผู้ว่าเกษียณแล้วก็ยังนับถือปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เขาเปรียบข้าราชการเหมือนแมวงบประมาณเหมือนปลาย่างสำนวนไทยเอาปลาย่างไปฝากไว้กับแมวแล้วเป็นแมวไม่กินเจด้วยมันก็เลยกินจุกินงบประมาณบรรไลวายวอดโอ้สินข้อ3ตอนนี้ก็แย่เราไม่เคยเห็นเด็กถูกทอดทิ้งเท่ากระยะนี้น้องออมสิน2ขวบแม่ก็ไม่รับพ่อก็ไม่รับอ้างเหตุผลงี่เง่าอ้างว่าหน้ามันเหมือนพ่อเลยรับมันไม่ลงจะตอนนอนกับพ่อไม่คิด เดี๋ยวนี้เอาไปทิ้งถังขยะเงี้ยมีความใฝ่ต่ำแต่ไม่รับผิดชอบก็เกิดมากเตียงหักกันเยอะพวกแต่งงานหม้อข้าวไม่ทันดำอ้
้างมือที่สามมืออะไรก็ไม่ที่จริงเนี่ยเรื่องนี้มันไม่เคยเกิดมาเยอะขนาดนี้ไอ้ที่ว่าฆ่าแม่ยัดตู้เย็นอะไรเงี้ยเราต้องเรียกว่าศีลธรรมตกต่ำช่วยกันเอาศีลธรรมกลับมาเถอะพวกหากินจะได้ไม่หากินหากรรมหาโกงหาเวรเยมนีเนี่ยไหมมันโกงมันหลอกได้เยอะเอ็มมุสลิมโดนไหมโดนเหมือนกันมุสลิมก็โลภเหมือนกันใช่เสียค่าโง่กันเยอะเอาละสรุปว่าถ้าศีลห้าไม่กลับมานะไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยต้องถือว่าศาสนาอิสลามยังถือว่ายังดีกว่าชาวพุทธนะถ้าทั่วทะเลตรวจประชากรติดยาเนี่ยเด็กพุทธติดมากกว่าแต่ว่าไปภาคใต้เพิ่งทราบข่าวเมื่อก่อนเด็กอิสลามภาคใต้ไม่ติดยาเลยตอนนี้น้ำท่อมน้ำอะไรพอน้ำท่อมแล้วชักเอิมแล้วยาบ้ายาอะไรตอนนี้ก็ติดเยอะอีกเห็นโต๊ะครูที่นู่นก็มาเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้ติดมากกว่าเก่าหลายเท่ามันเกิดเอาไปขายกันเยอะเดี๋ยวนี้มันถูกกันนะเมื่อก่อนเม็ดละ100 200ตอนนี้3เม็ด100มันบอกลดตามราคายางมันเลยกินกันใหญ่แย่ yeah. เพราะฉะนั้นศีล5เนี่ยไม่ใช่ของพุทธเท่านั้นเพราะมีมาก่อนแต่พระพุทธเจ้าเห็นว่า5ข้อเนี่ยมันจะตีกรอบให้สังคมอยู่ร่วมกันเป็นสุขเพราะการฆ่ากันไม่มีใครอยากจะอยู่ร่วมด้วยแล้วขโมยกันลักโกงคอรัปชันทุจริตมันไม่มีคนรับได้หรอกนะโต๊ะครูถ้ามีสี่แล้วพอไม่ใช่ไปยุ่งกับเด็กเล็กเด็กน้อยอีกเขาก็รับได้ใช่ไหมไม่ใช่แก่จนจะแง้มฝาโลงแล้วยังไปเที่ยวแง้มก้นเด็กอยู่อีกไม่ไหวมันก็ไม่มีใครรับเอาละสรุปว่าอยู่ในศีลในธรรมดีไปอยู่ในคุกในตารางตอนนี้พุทธเนี่ยไม่กลัวหรอกว่าอิสลามจะมายึดครองเพราะอะไรตอนนี้พระหายไป 50,000 องค์พอเขาออกระเบียบใครจะบวชต้องให้ผู้การผู้กำกับสืบประวัติเท่านั้นแหละบวชไม่ได้กันบานเลยแล้วบวชกับธรรมกายช่วงนี้เขาไม่ให้บวชก็เลยพระหายไป 500,000 50,000 เมื่อก่อนมี 300,000 ตอนนี้เหลือ 250,000 แต่ในคุกที่ล้นคุกล้นวัดจะล้างก็เลยมีสำนวนวาทกรรมว่าวัดกำลังจะล้างตารางกำลังจะเจริญของงบสร้างก็น่าดูถ้าไปอยู่อิสลามดีกว่าไปอยู่คุกแน่นอนถ้าไปเข้าอิสลามแต่มาไม่เห็นหนักใจเลยแต่ถ้ามันไปเข้าคุกนี่แย่ yeah. ไม่เห็นต้องไปกลัวอะไรครับผมเราก็ได้แง่คิดดีๆนะครับตลอดการเสวนาในค่ำคืนนี้นะครับมีคอมเมนต์นะครับจากพี่น้องที่รับชมอยู่นะครับในประเทศไทยเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับอบอุ่นมากนะครับมีการพูดคุยในเรื่องศาสนาเช่นนี้นะครับอยากให้มีอีกหลายๆเวทีนะครับวันนี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านหลวงพ่อนะครับพยอมกัลยาโนนะครับแต่ท่านอาจารย์อาลีเพิ่งไปไหนนะครับอาจารย์อาลีต้องคุยกับเราต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมีของนะครับที่ระลึกนะครับมอบให้กับท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพยอมกัลยาโนนะครับเรียนเชิญท่านอิหม่ามนะครับอับดุลลอฮ์มหัมมัดนะครับเป็นผู้มอบของที่ระลึกนะครับท่านอิหม่ามอับดุลลอฮ์ครับผมพี่น้องมุสลิมจะรับฟักทองจากพระพยอมได้ไหมได้เอามาเลยเร็วลงจากรถขอบพระคุณมากครับวันนี้เขาเอาฟักทองมาให้2คันรถวางจนไม่มีที่จะวางล้นวัดครับเลยระบายบอกว่าเดี๋ยวติดมาที่นี่เถอะใครอยากได้ครับผมเราพี่น้องมุสลิมนะครับผมเนี่ย บอกนิดนึงว่าเป็นแฟนคลับวัดสวนแก้วของท่านพระเดชพระคุณนะครับเวลาผมจะซื้อของอะไรเงี้ยโดยเฉพาะของมือสองของเหลือใช้อะไรเงี้ยนะครับที่เขามาเลหลังขายต่อนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับที่วัดสวนแก้วนะครับจะหยุดวันพุธวันเดียวลูกค้ามุสลิมเยอะที่สุดครับผมวันนี้หลวงพ่อนำฟักทองมามอบให้เราแล้วนะครับเราอย่าลืมอุดหนุนนะครับหลวงพ่อบ้างนะครับผมวัดสวนแก้วนะครับที่จังหวัดนนทบุรีครับตอนนี้เรียนเชิญท่านอิหม่ามอับดุลลอฮ์มหัมมัดนะครับเป็นผู้มอบนะครับของที่ระลึกนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับท่านพระเดชพระคุณนะครับขอกระเช้ามาด้วยเดี๋ยวกระเช้าอร่อยเนื้อเหลืองอย่างดีเลยเอาวางข้างล่างก็ได้หยิบง่ายดีเดี๋ยววางข้างล่างเอาเดี๋ยวใครมาหยิบได้หยิบเลย
ครับผมกราบนมัสการครับครับผมก็ถือว่าเป็นเกียรติถือว่าเป็นเกียรตินะครับสำหรับชาวชุมชนยาเมียอัตกวานะครับและก็สังคมมุสลิมนะครับที่ท่านหลวงพ่อนะครับได้สละเวลานะครับมาร่วมสนทนาธรรมนะครับแล้วก็ร่วมเสวนานะครับในหัวข้อในค่ำคืนนี้นะครับช่วยกันแจกหน่อยนะใครมาหยิบได้หยิบเอานะครับแจกฟรีแล้วท่านหลวงพ่อเพิ่งไปนะครับเชิญท่านอิหม่ามสนั่นล้ำประเสริฐนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับช่วยมอบของที่ระลึกด้วยครับผมไม่เราจะมอบให้อิหม่ามเด็กเอาไปเผื่อเพื่อนด้วยก็ได้อัลเลาะห์สั่งให้มาแจกครับเราจะมอบให้หมดจ้างั้นเรากลับเพราะว่าเผอิญครับครับผมโอ้โหขอบคุณมากครับผมเพราะเอิญเดี๋ยวมีรายการจะต้องสัมภาษณ์สถานีกราบขอบพระคุณนะครับท่านหลวงพ่อมากนะครับในฐานะมุสลิมที่ดีนะครับเราต้องเป็นผู้ที่รู้จักขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมนะครับท่านนบีมุสลิมได้กล่าวว่ามัลลายัชกุลินนาซะลายัชกุลิลลาห์นะครับเอากรรมกรใครที่ไม่รู้จักขอบคุณเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับแน่นอนเขาก็ย่อมไม่รู้จักขอบคุณอัลลอฮ์แน่นอนสุบฮานะตะอาลานะครับครับผมเมื่อกี้นะครับเรากลัวว่าท่านหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับจะไม่ได้รับขอนะครับเพราะว่าเคยมีประสบการณ์มาแล้วท่านอาจารย์ผมเนี่ยอาจารย์ตอนเรียนม.ปลายอาจารย์ให้ยกอาหารขึ้นไปถวายเพลให้พระปรากฏว่าพระอาจารย์ไม่อยู่ผมก็ตั้งไว้อย่างนั้นเสร็จปุ๊บผมก็ลงมาทานอาหารแล้วขึ้นไปอีกทีปรากฏว่าพระท่านไม่ฉันเลยเพราะว่าไม่มีใครประเคนการประเคนนั่นคือเขาท่านจะต้องรับจากมือนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องนึงที่สังคมมุสลิมนะครับควรเรียนรู้ทำการศึกษาไว้นะครับผมถึงระดับมารยาทนะครับที่มีต่อพระสงฆ์ในพุทธศาสนานะครับตอนนี้ก็เรียนเชิญท่านอาจารย์อาลีเสือสมิงนะครับท่านอาจารย์จะอยู่กับเราจนถึงนะครับ4ทุ่มครึ่งนะครับฝ่ายอาหารก็เตรียมอาหารให้ด้วยให้อาจารย์ด้วยนะครับครับผมก็คงจะไม่ต้องถึง4ทุ่มครึ่งเพียงแต่ว่าจะสรุปนิดนึงผมจะยินดีมากถ้าหากว่าพี่น้องมุสลิมนะครับที่ได้มาร่วมกันในงานค่ำคืนวันนี้เนี่ย จะได้นำเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในค่ำคืนวันนี้ ไปบอกกล่าวกับตัวอิหม่ามคอเทบบิลันคณะกรรมการมัสยิดของท่านนะว่าในการจัดงานในครั้งต่อไปเนี่ยเราควรที่จะเพิ่มนะความถี่ในเรื่องของการสารเสวนาเราจะต้องสารเสวนากันเพื่อชี้ให้เห็นว่าเรื่องจริงมันคืออะไรทำให้คนที่กำลังกล่าวหาเราเนี่ยได้กลับไปฉุกคิดว่าจริงๆแล้วนะมันเป็นอย่างที่เขาพูดหรือไม่นะเราเขียนคำตอบออกแถลงการเขียนไปก็เท่านั้นยิ่งเขียนมากก็ยิ่งไม่มีคนอ่านเราจะแก้ต่างอย่างไรนะคนอ่านก็มีน้อยแต่ภาพที่เป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นเหตุการณ์จริงนี่จะเป็นคำตอบเป็นตัวชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เขากำลังกล่าวหาเนี่ยมันไม่ใช่มันคนละเรื่องกับความเป็นจริงนะนี่คืออยากที่จะให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้หวนกลับไปเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเราเนี่ยเป็นน้องคำพูดนี่คนผู้ใหญ่พูดนะเหมือนกับเมาลานาท่านหนึ่งเนี่ยถูกกดดันให้โต้กับบาทหลวงในประเทศอินเดียในช่วงที่อังกฤษเนี่ยยึดครองอินเดียบาทหลวงเนี่ยมีความชำนาญในการพูดภาษาอุรดูพูดภาษาอุรดูได้ปรากฏว่าเมาลานาเนี่ยเลี่ยงในการที่จะโต้นะกับบาทหลวงเพราะเกรงว่าทางการของอังกฤษเนี่ยจะคุกคามความปลอดภัยของท่านแต่ท้ายที่สุดก็รับคำท้าก็เกี่ยงกันว่าใครจะเป็นผู้พูดก่อนเมาลานากล่าวกับบาทหลวงว่าในฐานะที่ศาสนาคริสต์นี้มีมาก่อนศาสนาอิสลามท่านมีความเก่าแก่ท่านก็เป็นพี่เราก็เป็นน้องดังนั้นด้วยความสมควรของมารยาทก็คือต้องให้พี่พูดก่อนนั่นข้อที่หนึ่งข้อที่สอง
ท่านเป็นแขกของเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ประสงค์ก็ตามทีเพราะท่านเป็นพวกล่าอาณานิคมมายึดครองประเทศอินเดียซึ่งเคยเป็นดินแดนของมุสลิมในสมัยจักรวรรดิโมกุลมาก่อนแต่ในฐานะที่ท่านเป็นแขกเราเป็นเจ้าภาพเราก็ต้องให้เกียรติท่านขอให้ท่านพูดก่อนส่วนเรื่องเนื้อหาเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยมันยาวประเด็นมันก็คือว่าเราก็ต้องยอมรับว่าพุทธศาสนานั้นมีมาก่อนแล้วก็ต้องยอมรับว่าโต๊ะแน่ๆของพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคนมาลายูในอดีตนั้นก็เคยผ่านการถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพุทธศาสนามาก่อนโต๊ะแน่ๆของพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นชาวพุทธมาก่อนเพราะนั้นมันไม่มีประโยชน์อันใดในการที่เรานั้นจะไปด่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วคำสั่งเนี่ยสั่งไว้กว้างๆว่าลาตัซุบุลอัมวาตท่านทั้งหลายอย่าได้ด่าทอบริพาตผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะเพราะอะไรล่ะว่ากัดอัฟดาวอิลามากัดดามูเอากามากรพวกเขาเหล่านั้นได้มุ่งไปสู่สิ่งที่พวกเขาได้กระทำมาก่อนแล้วในพฤติกรรมของพวกเขาเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ก็เป็นเรื่องของพวกท่านเหล่านั้นเราอยู่ในปัจจุบันนี้หน้าที่ของเราก็คือต้องกระทำสิ่งที่ดีที่สุดนะเมื่อต้นแน่ของเราในภายหลังได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามแล้วเราก็ยังคงสืบสารนะสิ่งที่ต้นแน่ได้ส่งต่อมาก็คือศาสนาอิสลามแต่ประเด็นมันก็คือว่าเราอยู่ในดินแดนที่มีความเป็นพหุคือมีความมากความเป็นมากกว่าหนึ่งมีความหลากหลายเราจะต้องรู้จักในการนำเอาหลักธรรมคำสอนของศาสนาเนี่ยมาใช้ให้มากศาสนาอิสลามไม่ใช่ศาสนาที่เกิดขึ้นในดินแดนที่มีเฉพาะคนมุสลิมนบีประกาศศาสนา13ปีที่นครมักกะห์ถามว่ามีเฉพาะมุสลิมอย่างเดียวใช่ไหมนั่นเข้าใจผิดนบีอพยพไปที่นครมะดีนะห์ตั้งรัฐอิสลามขึ้นถามว่ามีเฉพาะคนมุสลิมอย่างเดียวใช่ไหมที่นครมะดีนะห์นั่นเข้าใจผิดยิวเนี่ยอย่างน้อย3ก๊กมีพวกอาหรับมีพวกมุชริกีนที่อยู่รอบๆนครมะดีนะห์นบีดึงมาทำปฏิญญาสังคมนำมานะร่วมกันตกลงทำธรรมนูญการปกครองว่าทุกคนเป็นพลเมืองของรัฐอิสลามดังนั้นสิ่งที่เป็นความจริงในประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นตัวที่บ่งชี้ว่ามุสลิมจะต้องอยู่กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกเพราะมุสลิมไม่ใช่คนกลุ่มเดียวเท่านั้นที่อยู่ในโลกใบนี้แต่ยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากนะที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วเราก็จะต้องอยู่กับเขาเหล่านั้นดังนั้นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายก็คือจะต้องทำความเข้าใจโดยอาศัยหลักธรรมคำสอนเรื่องทัศนะความเห็นของนักวิชาการในยุคหนึ่งบางทีอาจจะนำมาใช้ในสมัยของเราไม่ได้ถ้าเป็นทัศนะนะสังเกตไหมพวกเราเถียงกันแต่กับเรื่องอะไรสลามเมื่อตะกี้พระเดชพระคุณท่านให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวาญิบต้องตอบป่ะเอาแล้วเถียงกันแล้วฮะให้สลามกับคนต่างศาสนิกนี่ได้ไหมเถียงกันแล้วใช่ไหมเป็นเรื่องทัศนะทั้งหมดแหละประเด็นแบบนี้เราจะต้องมาทำความเข้าใจกันเราเถียงกันแทบทุกเรื่องนะการเอาเนี่ยการไปซื้อของที่วัดเนี่ยเท่ากับเป็นการสนับสนุนไหมโอ้โหถ้าเราเอาข้อประเด็นว่าสนับสนุนเราเนี่ยไปขายข้าวหมกขายข้าวมันแล้วคนที่เป็นมุสลิมมากินเนี่ยเท่ากับสนับสนุนให้เขาในกูฟดต่อรอดไหมทำให้มันมีแรงในการที่จะทำชีริกต่อรอดไหมถ้าอย่างงี้ก็ค้าขายอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยพี่น้องไอ้คำพูดว่าสนับสนุนเนี่ยมันใช่ไหมในเมื่อเขามาซื้อของเราเราก็เอาตังจากเขาไอ้นี่มันเรื่องธุรกรรมมันเรื่องติจาระมันเป็นเรื่องมูอามะละต้องเข้าใจมองกันเสียใหม่นะปัญหาที่เกิดขึ้นณเวลานี้เนี่ยสำนักจุฬาราชมนตรีเนี่ยบอกได้เลยว่างานเยอะงานเข้านี่ล่าสุดเนี่ยไปยื่นหนังสือคัดค้านให้ระงับการก่อสร้างมัสยิดขอนแก่นนะแล้วก็มีเอกสารแนบไปอัลลอฮ์พี่น้องเอกสารนี่มันไม่น่าจะเป็นเอกสารแนบทางราชการเลยมันบทความละใครมันเขียนก็ไม่รู้มันเอามาติดประต่อมันแปะติดกันน่ะนะโยงไปเรื่องนั้นโยงไปเรื่องนี้มันโอ้โหสารนัวเรียกว่าโคตรสารนัวแต่มันผูกได้หมดซึ่งถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องใช้หลักกาลามสูตรกาลามสูตรมีอยู่10ข้อใช่ป่ะใช้สติปัญญาในการที่จะไตร่ตรองไอ้เรื่องที่มันเล่าสืบกันมานะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปเชื่อแต่จะต้องใช้เกสพุทธสูตรที่เรียกกันว่ากาลามสูตรพุทธองค์เนี่ยตรัสสอนแก่ชาวกาลามะทั้งหลายเนี่ยว่าอย่าได้เชื่อในสิ่งดังต่อไปนี้ซึ่งมีอยู่10ข้อเนี่ยแทบจะไม่พูดถึงกันเลยกาลามสูตรเพราะได้อัน
บอกว่ามุสลิมจะยึดครองประเทศไทยมุสลิมไปทำอะไรต่อมีอะไรที่เป็นการวางแผนขั้นตอนในการยึดประเทศเนี่ยก็เชื่อเลยเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่หลักโดยพุทธศาสนาในขณะเดียวกันมุสลิมเองก็จะต้องตั้งอยู่ในหลักการของศาสนาเช่นเดียวกันนะผมจะยินดีมากถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยนำเอาค่ำคืนวันนี้เหตุการณ์ในค่ำคืนวันนี้นำไปบอกกล่าวแล้วก็ต่อยอดในสังคมมุสลิมในกำปงอื่นๆว่าควรจะได้มีการทำกิจกรรมอย่างนี้อีกหลายๆครั้งนะการพูดคุยกันระหว่างตัวอิหม่ามคณะกรรมการมัสยิดนัดไปคุยกันที่วัดก็ได้ไปดื่มน้ำชาก็ยังดีนะแล้วก็เชิญพระสงฆ์องค์เจ้านี่มาบ้างในช่วงเวลาเพลเนี่ยเลี้ยงข้าวมกกันบ้างใช่ไหมคนเราเนี่ยถ้ามีปฏิสัมพันธ์กันก็จะเกรงใจกันเราก็จะไม่จับจ้วงเราก็จะไม่ก้าวล่วงกันแต่ทุกวันนี้ต่างคนต่างอยู่ต่างไม่สูงสิงไม่เกี่ยวพันกันเลยหลักการศาสนาเนี่ยมันก็ดึงกลับมาอยู่ในกรอบของมันสมัยก่อนบางทีมุสลิมเนี่ยก็เกินไปบางคนไปช่วยงานวัดงานผูกพัทธสีมาลูกนิมิตนะยกช่อฟ้าไบรากามุสลิมก็ไปช่วยนะโดยบอกว่าจะไปงานยกช่อฟ้าไบรากาจะไปยกช่อฟ้าหน่อยจะเอาบารากัตมีมุสลิมไปเอาบารากัตแถวภูเก็ตมีช่วยงานกันขนาดนั้นอันนี้มันก็คือมันต้องกลับมาอยู่ในจุดของมันว่าอยู่ในกรอบของศาสนาถ้ามันเป็นเรื่องศาสนกิจเป็นเรื่องนะ พิธีกรรมทางศาสนาก็ว่ากันไปของใครก็ของใครอย่างกับเรื่องมัสยิดเนี่ยท่านอาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิปานีรอฮิมุลลอฮ์ตอบไว้ดีเลยทีเดียวถามว่าเราเนี่ยรับเงินจากพี่น้องต่างศาสนิกมาสร้างมัสยิดได้ไหมอาจารย์เสนอแนะว่าไม่ควรจะรับเพราะมัสยิดเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคนมุสลิมที่จะต้องสร้างกันนะเช่นเดียวกับวัดวาอารามก็เป็นเรื่องของพุทธศาสนิกชนที่จะต้องบำรุงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็สร้างกันไปใครมีความศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาของใครก็สนับสนุนเรียกว่าทำนุบำรุงกันไปเพราะถ้าสร้างมัสยิดแล้วนะพี่น้องชาวพุทธก็จะมาประกอบพิธีกรรมในพุทธศาสนาที่มัสยิดก็คงไม่ใช่แล้วก็ถ้าเราเอาเงินไปช่วยที่วัดไอเราจะไปขอเป็นที่ละหมาดมันก็คงไม่ใช่แปลว่าต่างคนก็ต่างทำกันไปในเรื่องบางเรื่องถ้ามันเป็นเรื่องทางศาสนาโดยตรงแต่ในเรื่องของการช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันแบ่งปันกันการให้อย่างที่ว่าเรื่องการทำทานไม่ได้มีข้อห้ามในศาสนาอิสลามอีกทั้งยังเป็นเรื่องที่ศาสนาอิสลามส่งเสริมจะได้เห็นว่ามุสลิมเนี่ยเขาสอนว่าอย่างไรไม่ใช่เป็นคนใจแคบพวกคนมุสลิมนี่เป็นคนใจดำเห็นแก่ตัวเขากล่าวหาเราแล้วถามว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมที่งานสุราเนี่ยเอาเงินจากเฒ่าแก่ใช่ป่ะพอเฒ่าแก่เอาเงินมาให้เนี่ยรับเฉยเลยพอถึงเวลาเฒ่าแก่บอกเอากฐินมาหน่อยไปช่วยกฐินหน่อยเขาไม่ได้มันกลายเป็นว่าเรานี่เป็นคนเห็นแก่ตัวนะก็อยากจะฝากกับพวกเราทั้งหลายเอาไว้คงจะรบกวนเวลาพี่น้องเพียงเท่านี้4:30พอดีจ้ะครับผมครับผมก็จะก็รอคอยรอนนะครับท่านอาจารย์อาลีเสือสมิงนะครับท่านก็เป็นนักวิชาการนะครับอาวุโสนะครับที่คอมบอร์ดอยู่ในวงวิชาการในสังคมมุสลิมเรานะครับมาอย่างยาวนานนะครับเดี๋ยวนะครับเรายังมีกระเช้าอีกนะครับจากท่านอิหม่ามนะครับอับดุลลอฮ์มุฮัมมัดนะครับเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเรียนเชิญท่านอิหม่ามครับผมครับอาจารย์กระซิบมาว่ายังไม่ได้ทานอะไรเลยนะครับครับเรียนเชิญท่านอิหม่ามอับดุลลอฮ์มุฮัมมัดนะครับวันนี้ก็ชัดเจนดีนะครับทุกคำถามทุกมิติทุกแง่มุมนะครับก็ถือว่าครบถ้วนนะครับพอสมควรนะครับขอบคุณนะครับท่านอาจารย์อาลีเสือสมิงนะครับผมก็เป็นแฟนตัวยงท่านนะครับผมก็นะครับติดตามในเว็บไซต์ของท่านนะครับทุกวันนี้ก็เอาหนังสือปาลีไซมาแล้วก็นะครับตามท่านไปนะครับในเพจตอนที่1ตอนที่2ไปเรื่อยๆนะครับ